สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการศิโรจน์ทอล์กทางเพจศิโรจน์คล้ามไพบูลย์และ YouTube ช่องศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะครับรายการที่ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของรายการที่จะมาพบกับท่านผู้ชมนะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 1:00 ตรงนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาเราจะพบกันเวลา 13:30 ตาสว่างกว่านะครับและถ้าเป็นวันธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับเราจะพบกันตอนเย็น Extra View 6:00 นะครับแต่พอถึงเสาร์อาทิตย์6:00จะขยับมาเป็น1:00นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมหลายคนถามเยอะว่าตกลงเจอเวลาไหนย้ำอีกครั้งนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์13:30ตาสว่างกว่านะครับและทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับยกเว้นวันพุธและศุกร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าจันทร์อังคารพฤหัสเนี่ย18:00เจอกันนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เจอกันอีกนะครับเวลา1:00ตรงนะครับทางเพจศิโรจน์คล้ามไพบูลย์และ YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์กนะครับช่องที่เป็นสื่ออิสระช่องที่วางอยู่บนหลักการว่าประชาชนคือเจ้าของสื่อนะครับไม่มีใครใหญ่กว่าสื่อนอกจากประชาชนนะครับแล้วก็ช่องที่นะครับเชิญชวนท่านผู้ชมช่วยกันสนับสนุนนะครับด้วยการสแกน QR Code หรือว่าด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจศิโรจน์คล้ามไพบูลย์หรือว่าทาง YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์กนะครับท่านสามารถสนับสนุนช่องนี้นะครับหากว่าท่านคิดว่าการมีสื่อที่เป็นอิสระนะครับสื่อที่รายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาสื่อที่ทำหน้าที่นะครับโดยไม่ได้มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นนะครับท่านสามารถร่วมกับผมนะครับในการสร้างช่องทางนี้สร้างช่องศิโรจน์ทอล์กนะครับให้เป็นช่องของประชาชนที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงของประชาชนในเวลาที่ทุกวันนี้นะครับสื่อที่ทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมามีน้อยลงนะครับสื่อที่ทำหน้าที่รับใช้พรรคการเมืองรับใช้รัฐบาลนะครับประจบประแจงรัฐบาลมีมากขึ้นนะครับดังนั้นหากท่านเห็นว่าสื่อแบบนี้มีคุณค่านะครับหากท่านเห็นว่าสื่อแบบนี้มีความจำเป็นนะครับวิธีที่ง่ายสุดคือท่านกดติดตามนะครับกดติดตามทั้งในเพจศิโรจน์คล้ามไพบูลย์หรือ YouTube ก็ได้นะครับการกดติดตามไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าหากท่านอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับท่านก็สามารถสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เพจศิโรจน์คล้ามไพบูลย์หรือว่าที่ YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์กก็ได้นะครับรวมทั้งนะครับหากท่านสมัครสมาชิกรายเดือนแล้วท่านไม่สะดวกนะครับท่านสามารถจะสนับสนุนนะครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทสดๆขณะจัดรายการนี้นะครับได้ทันทีนะครับซุปเปอร์แชทไปที่ใต้ปุ่มแชทหน้าจอที่ท่านกำลังดูอยู่นี้นะครับทาง YouTube นะครับแล้วท่านก็สามารถจะส่งความสนับสนุนได้ตามจำนวนตามอัธยาศัยที่ท่านสนัดและที่ท่านสะดวกนะครับหรือจะเป็นซูเปอร์สติกเกอร์ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้วันหยุดนะครับแต่ว่ามีหลายเรื่องที่เข้มข้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับคุณอินดี้คุณซักครีบอกว่าเมื่อวานเน็ตหลุดเหรอนะครับเมื่อวานผมว่าเน็ตไม่ได้หลุดนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของ YouTube นะครับมีการตัดสัญญาณช่วงที่ผมพูดเรื่องของปาเลสไตน์นะครับเพราะว่าท่อนที่เริ่มมีการตัดสัญญาณไปเนี่ยเป็นท่อนที่มีพูดเรื่องของเหตุการณ์รถพยาบาลนะครับถูกระเบิดนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ทางอัลกอริทึมของ YouTube มองว่ามีความอ่อนไหวนะครับแล้วก็เลยมีการตัดสัญญาณไปนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่เน็ตหลุดนะครับเป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับเพราะว่าขณะที่ใน Facebook นั้นออกอากาศได้ตามปกตินะครับมีปัญหาแค่ทาง YouTube ดังนั้นน่าจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมมากกว่านะครับที่การพูดถึงเรื่องปัญหาอิสราเอลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบางท่อนบางตอนที่มีการพูดถึงความรุนแรงนั้นอาจจะถูกอัลกอริทึมมองว่าเป็นการพูดนะครับในแบบที่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการรายงานข่าวนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่หลายท่านไม่ทราบนะครับว่าทุกวันนี้เสรีภาพของการทำงานสื่อนั้นบางส่วนถูกสกัดจากอัลกอริทึมหรือสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มนะครับเพราะว่าหลายครั้งท่านผู้ชมสังเกตให้ดีผมเวลาผมพูดเรื่องพม่าเนี่ยผมก็ไม่สามารถจะนำเสนอภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะว่าอัลกอริทึมอาจจะมองว่าเป็นภาพของความรุนแรงนะครับขอบคุณนะครับคุณซักกะรีที่ถามมานะครับต้องเมื่อวานนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องเน็ตหลุดนะครับเป็นปัญหาเรื่องอัลกอริทึมนะครับขอบคุณนานานะครับขอบคุณนะครับคุณมาสเตอร์แพนด้าขอบคุณอินดี้นะครับถ้ารายการจบดื้อๆอยากให้บอกหน่อยจะเพราะเน็ตไม่ดีหรือเผลอกดปิดเองก็ตามปัญหาคือเวลาจบดื้อๆมันไม่รู้ไงครับพูดอินดี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็พูดต่อใน Facebook มันก็รันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนมาบอกผมว่าสัญญาณมีปัญหานะครับผมถึงรู้ว่าภาพมันหายไปผมไม่รู้ไงครับถ้าผมรู้ผมก็จะลาท่านผู้ชมอยู่แล้วเพราะผมก็
เป็นคนที่ทุกคนก็ทราบว่าผมก็เห็นว่าเวลาของท่านผู้ชมมีค่านะครับเมื่อวานผมก็ไม่รู้นะครับผมก็พูดไปเรื่อยๆใน Facebook มันก็รันไปเรื่อยๆจนสักพักมีคนอินบ็อกซ์มาว่าใน YouTube หลุดไปแล้วผมถึงเข้าใจว่าเกิดปัญหานะครับแล้วก็เช็คแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของนะครับอัลกอริทึมนะครับที่คิดว่าการพูดเรื่องเหตุการณ์โรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วก็ตัดสัญญาณหายไปเพราะมันหายไปแค่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่หายไปนะครับดังนั้นก็ขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันนะครับที่ไม่ได้แจ้งนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับต้องขอโทษทุกท่านด้วยมากๆนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าทุกท่านนะครับคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็รู้ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าผมรู้ว่ามีเหตุการณ์ที่เน็ตหลุดมีเหตุขัดข้องเนี่ยผมไม่เคยที่จะไม่บอกท่านผู้ชมเพราะผมก็รู้ว่าเวลาของทุกคนมีค่านะครับแล้วทุกคนที่อยู่ในก็เหมือนกับเป็นครอบครัวนะครับคุณอินดี้จะเป็นคุณนานาจะเป็นคุณพัชกรีจะเป็นคุณวิตันจะเป็นใครก็ตามหลายท่านเนี่ยนะครับไม่ว่าผมไปจัดรายการที่ช่องไหนผมจะไปมติชนเนี่ยก็คอยสนับสนุนผมไปช่องของจอมขวัญก็สนับสนุนหลายครั้งเวลาผมไปช่องมติชนช่องจอมขวัญเนี่ยนะครับหลายคนก็แห่กันไปบริจาคตังนะครับให้ช่องเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็รักผมกันนะครับดังนั้นถ้าผมรู้ว่ามันมีสัญญาณขัดข้องเนี่ยผมไม่มีทางจะไม่บอกท่านผู้ชมอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเวลาเกิดเนี่ยมันไม่รู้นะครับเพราะว่าเราก็พูดไปเรื่อยๆนะครับว่ากันไปเรื่อยๆเข้าใจว่าอย่างเมื่อวานนี้คุณอุ๋งเองก็ไปโพสต์เหมือนกันว่าอาจารย์ศิรโรจน์แกก็พูดไปเรื่อยๆเพราะแกไม่รู้ว่าไอ้เน็ตใน YouTube ภาพใน YouTube มันหลุดไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับไม่ได้หลุดเพราะว่าผมทําเน็ตหลุดนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของอัลกอริทึมนะครับสวัสดีนะครับคุณวิทยาคุณกีตาร์นะครับคุณอินดี้นะครับคุณสักกะรีสวัสดีกันครับคุณมาสเตอร์ภูมิทุกท่านนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ทักกันเข้ามานะครับก็เดี๋ยวจะเข้าสู่เรื่องของเราดีกว่านะครับไม่อยากจะเสียเวลานานนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีหลายเรื่องนะครับที่อยากจะชวนท่านผู้ชมคุยนะครับสวัสดีครับคุณคณิตาคุณ JM แล้วก็ใน Facebook คุณพิมมาลีคุณธีรนันท์คุณสุนันท์คุณอุเทนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกท่านที่ทักกันเข้ามานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมก็บ่นกับท่านผู้ชมว่าผมเบื่อหน่ายนะครับการที่ตอนนี้มันเหมือนมี IO บางกลุ่มที่พยายามจะโจมตีนะครับวิพากษ์วิจารณ์หาว่าผมไม่พูดถึงเรื่องพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการร่วงละเมิดทางเพศทั้งที่จริงๆเนี่ยผมก็พูดแทบจะทุกวันนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เข้าใจว่า IO เขามีหน้าที่ของเขาแบบนั้นเพียงแต่ว่าบางทีก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับว่าหลายอย่างที่ท่านเห็นใน Twitter เนี่ยนะครับมันเป็นการจงใจตัดต่อของ IO ฝั่งผู้สนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรคนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าผู้สนับสนุนพรรคการเมืองกลุ่มเนี่ยเขาเป็นอะไรนะครับเหมือนกับเขาพยายามจะสร้างกระแสให้ได้ว่าทุกคนในประเทศนี้เนี่ยต้องด่าพรรคก้าวไกลให้ได้อย่างที่เขาต้องการนะครับซึ่งผมก็วิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศใครฟังก็เห็นว่าผมวิจารณ์นะครับอย่างหนักนะครับแล้วก็วิจารณ์อย่างเปิดเผยเป็นเวลาหลายวันไปมติชนก็วิจารณ์ไปช่องจอมคุณจุนจอมขวัญก็วิจารณ์พูดในช่องตัวเองก็วิจารณ์แล้วบังเอิญผมก็เพิ่งมาทราบนะครับว่าเหยื่อนะครับของการถูกล่วงละเมิดทางเพศคนหนึ่งเนี่ยนะครับของคุณชัยยาภวามเนี่ยก็เป็นน้องที่ผมรู้จักด้วยนะครับผมก็เพิ่งมาทราบเรื่องนี้เมื่อคืนนี้ก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับคุณแม่นะครับแล้วครอบครัวของผู้เกิดเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องคุณชัยยาภวามเนี่ยผมมีข้อมูลมากพอสมควรนะครับและเป็นข้อมูลที่ไม่มีทางเลยที่ผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้นะครับไม่มีทางเลยผมพูดมาตลอดเพียงแต่ในการพูดนั้นผมก็ต้องพูดตามหลักการที่สื่อจะต้องพูดนั่นก็คือลำดับเหตุการณ์ลำดับข้อมูลต่างๆนานาไม่สามารถจะด่าช็อต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 นะครับเหมือนกับกลุ่มการเมืองหรือว่ากองเชียร์พรรคการเมืองมาพรรคที่ต้องการให้ด่าอย่างสาดเสียเทเสียได้สื่อทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องย้ำนะครับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับพรรคไหนจะเป็นพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นกับพรรคไหนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเรื่องทางเพศนะครับผมพูดไปตามหลักฐานผมพูดไปตามข้อเท็จจริงนะครับบางคนบอกว่าโอ๊ยพอเป็นพรรคเพื่อไทยพูดไม่ยั้งพรรคเพื่อไทยมีเรื่องนี้ผมยังไม่เคยพูดเลยด้วยซ้ำครับพรรคประชาธิปัตย์ตอนมีเรื่องนี้บางคนบอกว่าแม้ตอนประชาธิปัตย์ก็พูดไม่ยั้งตอนประชาธิปัตย์ผมก็ไม่ได้พูดเยอะครับผมพูดไปตามคดีพูดไปตามการรายงานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมมีกรอบของผมอยู่ว่าผมพูดผมวิจารณ์เรื่องนี้นะครับแล้วยิ่งตอนนี้ผมทราบว่าเหยื่อของคุณชัยยภวานเนี่ยเป็นคนในครอบครัวที่ผมรู้จักดีมาเป็นเวลานานด้วยเนี่ยผมไม่มีทางจะไม่พูดหรอกครับเพียงแต่ในการพูดนั้นผมไม่ยอมให้ใครเอาปากผมเป็นเครื่องมือในการโจมตีก้าวไกลนะครับผมวิจารณ์ตามเนื้อผ้าแต่การวิจารณ์ตามเนื้อผ้ากับการปั่นกระแสด่าจนหลุดโลกเป็นคนละเรื่องกันเช่นตอนนี้ท่านผู้ชมก็คงจะทราบนะครับว่ามี IO ของกองพรรคการเมืองบางพรรคก็พยายามจะบอกว่า
พรรคก้าวไกลมีมติอุ้มชัยยภวันให้ไปต่อไอ้นี่ก็คือกลุ่ม IO ที่ปั้นน้ำเป็นตัวเพราะว่าความเป็นจริงคือพรรคก้าวไกลเขามีมติขับนายชัยยภวันแต่รัฐธรรมนูญนั้นกำหนดเสียงส.ส.เอาไว้ซึ่งมันมาไม่ถึงนะครับมันต้องใช้เสียงส.ส.กับกรรมการรวมกัน116นะครับหาได้แค่106นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันตรงนี้ด้วยเพราะเรื่องของนายชัยยภวันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งมันชุลมุนกันหมดระหว่างคนที่ต้องการนะครับพูดถึงเรื่องความรุนแรงทางเพศจริงๆกับคนที่ร้อยวันพันปีไม่เคยสนใจเรื่องความรุนแรงทางเพศนะครับแต่ต้องการใช้เรื่องความรุนแรงทางเพศเป็นเครื่องมือในการโจมตีพรรคก้าวไกลการใช้ความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องผิดและต้องประณามแต่การใช้เรื่องเป็นเรื่องการเมืองนั้นเป็นเรื่องน่าขยะแขยงเพราะขณะที่คุณใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองคุณกำลังเหยียบย่ำเหยื่อของเรื่องนี้จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่าให้ท่านผู้ชมฟังคร่าวๆก่อนนะครับว่าความเป็นมาของเรื่องนี้เป็นมาแบบนี้นะครับใครไปเห็นใน Twitter มีการวิพากษ์วิจารณ์ผมเนี่ยนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดกันนะครับว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็มีอันนึงเป็นคลิปซึ่งเอาที่ผมพูดในมติชนไปบอกว่าผมไปเข้าข้างพรรคก้าวไกลผมพูดที่มติชน40นาทีวิจารณ์ปัญหานี้นะครับบังเอิญมติชนเขาไปพาดหัวว่าศิโรจน์บอกว่าก้าวไกลแก้ปัญหาเต็มที่แล้วกองเชียร์พรรคการเมืองพรรคก็บอกว่าศิโรจน์มันเข้าข้างก้าวไกลจริงๆขนาดนี้มันยังบอกก้าวไกลแก้ปัญหาเต็มที่ไอ้คำว่าแก้ปัญหาเต็มที่เนี่ยบริบทที่ผมพูดคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไล่ส.ส.ออกไม่ได้ถ้าเสียงไม่พอผมพูดในความหมายนี้มันก็ไปบอกโอ้ศิโรจน์บอกว่าก้าวไกลทำดีแล้วมีการล่วงละเมิดทางเพศดีแล้วคือผมไม่เข้าใจจริงๆว่ากองเชียร์พรรคการเมืองบางพรรคตอนนี้เขาเหมือนเขาเป็นคนบ้าหรือเขาเป็นอะไรกันนะครับเหมือนเขาขาดสติหรือเหมือนกับเขาต้องการจะใช้การเมืองในทุกเรื่องเนี่ยนะครับทำลายทุกคนแม้กระทั่งเรื่องความรุนแรงทางเพศซึ่งเขาก็ไม่เคยสนใจกันเนี่ยวันนี้ก็สวมบทนะครับใส่เสื้อคลุมคนสนใจเรื่องความรุนแรงทางเพศทั้งที่ปกติก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้แล้วประเทศนี้คนที่พูดเรื่องความรุนแรงทางเพศมันมีไม่เยอะหรอกครับนักการเมืองที่มาพูดหรือกลุ่มการเมืองที่มาพูดคนของพรรคการเมืองที่มาพูดทุกวันนี้หลายคนเคยพูดอะไรเรื่องนี้สักคำหนึ่งไหมคำตอบคือไม่มีนะครับงั้นเราท่านผู้ชมฟังคร่าวๆถือว่าเป็นการอารัมภบทนะครับถ่ายทอดสารทุกข์สุขดิบกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวของเราแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับข่าวใหญ่ที่คงจะต้องคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยก็มีหลายเรื่องไม่จะเป็นการปรากฏตัวของพลเอกประยุทธ์นะครับต่อหน้าครอบครัวชินวัตรนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของการขึ้นเงินเดือนข้าราชการนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนลุ้นนะครับว่าจะมีการขึ้นเงินเดือนข้าราชการหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะคุยเรื่องการขึ้นเงินเดือนข้าราชการโดยละเอียดนะครับแต่ว่าก่อนที่จะคุยเรื่องนี้ก็ขอเริ่มต้นด้วยการทำโพลก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีเวลานะครับในการถามท่านผู้ชมเรื่องโพลเยอะนะครับดังนั้นจะถามท่านผู้ชมในเรื่องของการขึ้นเงินเดือนข้าราชการนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยรัฐบาลมีความสับสนนะครับมีท่าทีที่ยึกยักเรื่องการขึ้นเงินเดือนข้าราชการซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวโดยละเอียดดังนั้นวันนี้จะถามท่านผู้ชมเรื่องนี้ว่าท่านผู้ชมนะครับคิดว่ารัฐบาลควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการทันทีนะครับหรือว่าควรจะศึกษาก่อนว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับนี่คือหัวข้อโพลที่จะถามท่านผู้ชมใน YouTube ช่องศิโรจน์ทอนะครับท่านที่ดูทางเพจศิโรจน์ค้ำไพบูลย์นั้นท่านยังไม่สามารถโหวตได้นะครับผมเชิญชวนท่านมาดูที่ช่องศิโรจน์ทอล์กแล้วก็ร่วมกันโหวตได้นะครับท่านโพถามแล้วนะครับนะครับถามท่านผู้ชมนะครับว่ารัฐบาลควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการทันทีหรือว่าควรศึกษาก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ถามท่านผู้ชมวันนี้นะครับว่าท่านคิดว่ารัฐบาลควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการตามที่หาเสียงทันทีหรือว่าควรจะศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับย้ำนะครับโพลนี้ถ้าดูทางเพจศิโรจน์ค้ำไพบูลย์ถามตอบโพลไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านมาดูที่ YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คท่านสามารถจะร่วมแสดงความเห็นเรื่องนี้ได้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของเงินเดือนข้าราชการนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องซึ่งวันนี้เป็นเรื่องที่สร้างความฮือฮาก่อนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมก็ช่างใจนะครับว่าอยากจะพูดเรื่องนี้หรือไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ดีนะครับแต่ว่าในวันนี้ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่แล้วภาพนี้เป็นภาพซึ่งเห็นกันทั่วไปแล้วนะครับเป็นภาพซึ่งก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับเมื่อวานนี้ได้รับท่านผู้ชมฟังไปนะครับถึงเหตุการณ์ที่
พลเอกประยุทธ์นะครับไปปรากฏตัวนะครับในงานแสดงโขนนะครับซึ่งมีการจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ในการปรากฏตัวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อยู่ท่ามกลางดารานักแสดงซึ่งถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือดารานักแสดงกลุ่มที่เคยสนับสนุนกปปส.นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงนะครับคุณธัญญานะครับภรรยาของคุณพงษ์พัฒน์นะครับคุณหน่อยบุษกรนะครับคุณท็อปดารณีนุชนะครับคุณวรายุทธมิลินทจินดานะครับคุณก้องปิยะนะครับคุณก้องปิยะนี่เป็นรุ่นพี่เซ็นทะเบียนผมนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบผมเข้าใจว่าคุณก้องเนี่ยเป็นเด็กเซ็นทะเบียนรุ่นเดียวกับคุณพีททองเจือนะครับแล้วผมจำได้ตอนที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นคุณก้องกับคุณพีทเนี่ยนะครับตอนนั้นเขาเป็นเหมือนกับคนดังในรุ่นแล้วก็จะเดินทำตัวเก๋ไก๋ในโรงเรียนนะครับนั่นถือว่าเป็นรุ่นพี่โรงเรียนนะครับที่ก็โด่งดังมาตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนนะครับอีกท่านหนึ่งก็คงจะเป็นคุณสมมาตรไพฮิรันนะครับที่มีโลโก้สีรถทอกบังอยู่นะครับการปรากฏตัวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับพลเอกประยุทธ์ก็สามารถจะปรากฏตัวได้นะครับแต่ว่าในการปรากฏตัวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเมื่อเป็นการปรากฏตัวท่ามกลางกลุ่มกปปส.เนี่ยความฮือฮาก็เกิดขึ้นทันทีเพราะว่าเมื่อเป็นภาพกปปส.หลายคนที่คาใจบทบาทกปปส.ในอดีตก็นึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะครับว่าถ้าวันนั้นไม่มีดารานักแสดงกลุ่มนี้การรัฐประหารของประเทศไทยก็จะไม่เกิดและพลเอกประยุทธ์ก็จะไม่ได้เป็นนายกนะครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกแล้วเนี่ยคนเหล่านี้คิดเห็นอย่างไรนะครับก็ดูเหมือนนะครับคนเหล่านี้ดารานักแสดงอย่างเหล่านี้นะครับยังมีความผูกพันกับพลเอกประยุทธ์นะครับในInstagram ของคุณท็อปดารณีนุชนะครับส่วนใหญ่ก็ออกมาแสดงความเห็นกันว่าดีใจที่เห็นรอยยิ้มสดชื่นของลุงนะคะนะครับแล้วก็มีการติดแฮชแท็กโขนพระราชทานนะครับคุณดับดารินุชเขียนเอาไว้นะครับหลังจากนั้นคุณจริยาแอนโฟเน่นะครับภรรยาคุณจอห์นนี่แอนโฟเน่นะครับแล้วคุณจริยาเป็นผู้สร้างละครชื่อดังก็บอกว่ารักทุกคนอีกคนนึงคือปูปริศนานะครับน่าจะหมายถึงคุณปูปริศนากล่ำพินิจนะครับก็โพสต์ว่าอดเลยออกเร็วไปหน่อยนะครับซึ่งก็สะท้อนว่าในมุมมองดารานักแสดงกลุ่มกปปส.เนี่ยนะครับเรตติ้งของพลเอกประยุทธ์น่าจะยังร้อนแรงกันอยู่นะครับยังร้อนแรงกันดีไม่มีแผ่วนะครับพลเอกประยุทธ์เองก็บรรยากาศนะครับหน้าตาก็ชื่นมื่นยิ้มเพลย์ยังมีความสุขท่ามกลางกลองเชียร์นะครับอย่างอิ่มเอมใจกันนะครับไม่ได้มีท่าทีของคนที่แพ้เลือกตั้งไม่ได้มีท่าทีของคนที่รู้สึกว่าตัวเองนะครับยึดอำนาจและทำอะไรผิดเนี่ยไม่มีนะครับแล้วคนกลุ่มนี้ก็ยังคงรักพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของต่างคนต่างคิดไม่เป็นไรนะครับแต่ว่านอกเหนือจากภาพนี้ซึ่งสร้างความฮือฮาแล้วเนี่ยนะครับวันนี้มีภาพใหม่ซึ่งสร้างความฮือฮามากกว่านะครับเป็นภาพซึ่งก็สื่อต่างๆก็มีการรายงานไปแล้วอย่างกว้างขวางนะครับนั่นก็คือภาพของพลเอกประยุทธ์นะครับในงานเดียวกันนะครับซึ่งก็คืองานแสดงโขนนะครับที่จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับบังเอิญภาพนี้เนี่ยฮือฮาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่พลเอกประยุทธ์นะครับอยู่ที่งานนี้พร้อมกับครอบครัวชินวัตรด้วยนะครับเป็นภาพซึ่งก็สื่อหลายค่ายก็รายงานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุทธิชัยหยุ่นก็เอาข่าวนี้ไปรายงานนะครับคุณจินสมฤทัยจากช่อง3ก็เอาข่าวนี้ไปรายงานแล้วถ้าคุณจินเอาภาพนี้ไปเล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณสรยุทธก็เล่นต่ออย่างแน่นอนนะครับท่านก็เอามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะว่าภาพนี้ในแง่หนึ่งก็มีความเห็นที่หลากหลายนะครับแน่นอนว่าการที่คนในครอบครัวชินวัตรนะครับจะมีการพบปะหรือพูดจาโอภาปราศัยกับคุณประยุทธ์เองนั้นก็เป็นเอกสิทธิ์นะครับแล้วภาพของการที่คนเหล่านี้ไปเจอกันนะครับที่งานแสดงโขนก็ไม่ได้ต่างกับดาราหรือนักแสดงท่านอื่นๆที่ไปเจอพลเอกประยุทธ์แล้วมีการเจอกันนะครับในแง่หนึ่งก็ไม่ต่างกันนะครับเป็นภาพของคนที่โด่งดังเป็นภาพของคนที่มีอำนาจวาสนาคนที่รู้จักกันดีนะครับจะมาเจอกันในที่ต่างๆนะครับแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เป็นภาพที่สร้างความฮือฮาเพราะว่าสำหรับนักการเมืองอาจจะมองว่าเรื่องแบบนี้นะครับเป็นเรื่องซึ่งสามารถพบปะสามารถเจอกันได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่สำหรับประชาชนนะครับพลเอกประยุทธ์กับครอบครัวชินวัตรคือไม้เบื่อไม้เมากันคือฝ่ายตรงกันข้ามกันนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่รัฐประหารวันนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็คงจะยังเป็นอาจจะยังเป็นนายกของประเทศไทยอยู่นะครับแล้วก็นอกเหนือจากคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วนะครับนักการเมืองหลายคนในพรรคเพื่อไทย
ที่ติดคุกนะครับเสียอนาคตไปไม่ว่าจะเป็นคุณบุญทรงหรือใครก็ตามก็อาจจะไม่มีใครถูกดำเนินคดีแม้กระทั่งแกนนำของพรรคเพื่อไทยหลายคนนะครับที่ต้องหนีออกไปนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นพันเอกด็อกเตอร์พินันท์วิริยชัยนะครับหรือว่าท่านอื่นๆนะครับจารุพงษ์เรืองสุวรรณอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ต้องระหกระเหินเร่ร่อนกลายเป็นคนไร้แผ่นดินหรือว่าไม่สามารถจะตายในประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นขณะที่การรัฐประหารครั้งนั้นนะครับมีคนเดือดร้อนจำนวนมากนะครับมีคนของพรรคเพื่อไทยเองเดือดร้อนจำนวนมากแม้กระทั่งคุณยิ่งลักษณ์เองก็เป็นเหยื่อของการรัฐประหารและพลเอกประยุทธ์เองก็โจมตีคุณยิ่งลักษณ์อย่างต่อเนื่องนะครับแต่วันนี้สถานการณ์การเมืองเหมือนกับว่าความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำจบลงแล้วส่วนบาดแผลที่เกิดขึ้นกับประชาชนนั้นจะเป็นอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ชนชั้นนำเหล่านี้ไม่ได้มีความสนใจอีกต่อไปนะครับคนที่เชียร์พรรคเพื่อไทยจำนวนมากเจ็บแค้นพลเอกประยุทธ์ที่ยึดอำนาจนะครับแต่ดูเหมือนว่าในภาพนี้นะครับคนที่เป็นคนใหญ่คนโตนะครับความรู้สึกของเขาแตกต่างกับประชาชนนะครับเป็นความรู้สึกของการปรองดองกันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างชื่นมื่นนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ไปพบกับครอบครัวชินวัตรซึ่งในภาพก็มีทั้งคุณแพทองธารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณพินทองคานะครับซึ่งก็เป็นแล้วก็สามีของทั้งคู่นะครับมีการยกมือไหว้มีการโอภาปาศัยกันระหว่างเดินทางไปชมโขนรอบโขนทมทัศน์เรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกันทดน้ำที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่3เมษายนวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็นี่แหละครับภาพความรู้สึกของประชาชนจะคิดอย่างไรก็ให้ประชาชนคิดกันเองแล้วกันนะครับผมก็ไม่สามารถจะไปแสดงความเห็นได้ว่าประชาชนเห็นภาพแบบนี้แล้วจะรู้สึกอย่างไรแต่ว่าสำหรับคนในวงการสื่อด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่นคุณสุทธิชัยก็บอกว่านี่มันคือละครนะครับการเมืองวันนี้คือการเมืองแบบละครนั่นคือเป็นการเมืองแบบที่ผู้มีอำนาจนะครับวันไหนนึกจะทะเลาะกันนะครับก็ทะเลาะกันนะครับผู้มีอำนาจตอนไหนนึกจะปรองดองก็ปรองดองกันนะครับวันไหนผู้มีอำนาจนึกจะทะเลาะกันก็จะมีการปลุกเร้าให้ประชาชนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับขัดแย้งกันตีกันแต่วันไหนผู้มีอำนาจปรองดองกันนะครับนักการเมืองที่เคยยุให้ประชาชนตีกันก็จะบอกว่าวันนี้เราต้องยุติความขัดแย้งวันนี้ประเทศเราต้องเดินหน้านะวันนี้ความขัดแย้งไม่มีอีกต่อไปแล้วก็จะหันมาโจมตีคนที่พูดถึงปัญหาการรัฐประหารว่าคนอย่างพวกคุณเป็นคนที่จมปลักอยู่กับอดีตไม่มองไปข้างหน้านักการเมืองคนเดียวกันที่เคยปลุกระดมประชาชนนะครับให้เกลียดชังทหารให้เกลียดชังการปฏิวัติให้เกลียดชังพลเอกประยุทธ์เมื่อสามารถจัดตั้งรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์หนุนหลังนะครับก็จะเป็นนักการเมืองคนเดียวกับที่จะหันมาโจมตีประชาชนว่าทำไมประชาชนไม่ลืมอดีตทำไมประชาชนไม่ลืมความขัดแย้งทำไมประชาชนไม่เลิกแบ่งสีเสื้อนะครับเพราะฉะนั้นโลกของนักการเมืองเป็นแบบนี้นะครับเป็นโลกของการเล่นละครเป็นโลกของการยุประชาชนนะครับให้ประชาชนตีกันแล้วเมื่อยุประชาชนเสร็จได้สิ่งที่ตัวเองต้องการใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองของตัวเองเสร็จก็เอาประชาชนที่ตัวเองยุให้ตีกันนั้นไปเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจรัฐนะครับและเมื่อเข้าสู่อำนาจรัฐได้นะครับก็พร้อมจะบอกประชาชนว่าพอเถอะเรื่องความขัดแย้งกับกองทัพจบเถอะอย่าไปพูดถึงมันอีกเลยวันนี้เราต้องเดินต่อไปข้างหน้านะครับนี่คือความรู้สึกนะครับของประชาชนที่สะท้อนผ่านสื่อตัวอย่างเช่นคุณสุทธิชัยยุนผมไม่มีความเห็นในเรื่องนี้นะครับว่าผมจะรู้สึกยังไงนะครับผมเป็นคนที่ถือหลักว่าเรื่องอะไรที่จะเป็นเรื่องของการชี้นำความรู้สึกประชาชนนั้นผมไม่พูดเพราะฉะนั้นผมให้ท่านผู้ชมพูดเองคิดเองนะครับว่าท่านผู้ชมเห็นภาพแบบนี้แล้วท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรนะครับภาพแบบนี้เหมือนหรือต่างตรงไหนกับภาพของดารานักแสดงกปปส.ที่โอ้โลมปฏิโลมแสดงความยินดีปรียาตาท่ามกลางพลเอกประยุทธ์กปปส.โจมตีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขับไล่ครอบครัวชินวัตรวันนี้พลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งมีบทบาทในการรัฐประหารนะครับมีบทบาทในการกำจัดครอบครัวชินวัตรปรากฏตัวในที่สาธารณะนะครับในบรรยากาศที่ชื่นมื่นเป็นพิเศษนะครับคำถามคือบรรดาประชาชนที่เคยออกมาต่อสู้กับพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะรับไม่ได้ที่พลเอกประยุทธ์รังแกพรรคเพื่อไทยวันนี้เห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรนะครับผมไม่ถามถึงประชาชนที่สูญเสียชีวิตผมไม่ถามถึงประชาชนที่สูญเสียศิลปภาพถูกจับกุมผมถามประชาชนธรรมดาเห็นภาพแบบนี้รู้สึกอย่างไรนะครับคนที่เชื่อเรื่องประชาธิปไตยจริงๆเห็นภาพแบบนี้รู้สึกอย่างไร
และจะถามตัวเองหรือไม่ว่าปี57จนถึงปี66นะครับเราถูกใครหลอกบ้างในสมรภูมิการต่อสู้ทางการเมืองนะครับใครที่หลอกประชาชนนะครับท่านผู้ชมก็พิจารณากันเองนะครับวินิจฉัยกันเองนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับประเมินกันเองนะครับผมไม่สามารถจะแสดงความเห็นได้นะครับเพราะว่าผมเป็นสื่อนะครับแสดงความเห็นในเชิงชี้นำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แต่นำเสนอท่านผู้ชมได้ว่าคนในวงการสื่อคนอื่นพูดเรื่องนี้อย่างไรเช่นคุณสุทธิชัยก็บอกว่าดูการเมืองก็เหมือนดูโขนดูละครนะครับยังไม่อยากพูดถึงคนอื่นที่แสดงความเห็นต่อภาพนี้อย่างดุดันมากขึ้นไปอีกเช่นอาจารย์ประวินชัชวาลพงษ์พันธ์นะครับซึ่งก็ใครที่ตามดูนะครับก็จะเห็นว่าความเห็นของอาจารย์ประวินต่อเรื่องนี้ดุเดือดนะครับแรงนะครับแล้วก็พอจะอ่านได้อยู่นะครับอาจารย์ประวินก็บอกว่าประเภทวิปริตคนทำรัฐประหารไหว้ครอบครัวคนที่ถูกรัฐประหารนะครับชื่นมื่นรื่นเริงรอยยิ้มคืนดีโลกสีพาสเทลนะครับอันนี้เป็นข้อความจากโพสต์ของอาจารย์ประวินนะครับว่าเนี่ยแหละมันคือประเทศวิปริตคนทำรัฐประหารไหว้ครอบครัวคนที่ถูกรัฐประหารแล้วบรรยากาศก็ชื่นมื่นรอยยิ้มคืนดีโลกสีพาสเทลกันส่วนประชาชนก็ได้แต่มองตาปิดปริบนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกอย่างไรนะครับเห็นใจคนถูกรัฐประหารไหมก็เห็นใจแต่เห็นใจคนที่ถูกรัฐประหารแล้วก็อาจจะเห็นใจตัวเองเหมือนกันว่าแล้ว9ปีที่ผ่านมาระหว่างเรามันคืออะไรกันนะครับระหว่างนักการเมืองที่บอกให้ประชาชนต่อต้านรัฐประหารนะครับปิดสวิตช์3ปปิดสวิตช์สวคนไทยมีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีในที่สุดสิ่งที่เคยพูดช่วงเลือกตั้งนะครับเป็นเพียงเทคนิคในการหาเสียงนะครับซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรจริงๆในใจนักการเมืองเท่ากับในใจประชาชนหรือเปล่านะครับโพสต์ของอาจารย์ประวินนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็น่าจะสะท้อนความรู้สึกในใจประชาชนไม่น้อยได้เหมือนกันนะครับว่าทั้งหมดนี้มันคืออะไรนะครับคนทำรัฐประหารไหว้ครอบครัวคนที่ถูกทำรัฐประหารทุกคนชื่นมื่นทุกคนรื่นเริงทุกคนมีรอยยิ้มนะครับแต่ในหัวใจของประชาชนนั้นมีใครในภาพนี้ไหมจะคิดถึงความรู้สึกของประชาชนว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรหรือว่าการเข้าสู่อำนาจมันทำให้ทุกคนไม่สนใจความรู้สึกหรือคิดของประชาชนต่อไปอีกแล้วทุกคนรู้สึกว่าวันนี้จับมือกันตั้งรัฐบาลวันนี้พลเอกประยุทธ์หนุนพวกเราเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆจบไปเรียบร้อยแล้วไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์อีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์นะครับประเทศวิปริตคนทำรัฐประหารไหว้ครอบครัวที่ถูกรัฐประหารชื่นมื่นรื่นเริงรอยยิ้มคืนดีโลกสีพาสเทลนะครับคุณแพทองทานคุณปิ่นทองทานะครับและครอบครัวนะครับคุณแพทองทานก็คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับบรรยากาศเป็นแบบนี้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนประชาชนรู้สึกอย่างไรก็แล้วแต่ประชาชนนะครับเพราะว่าเสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์นะครับท่านก็เลือกเอาเองว่าท่านรู้สึกอย่างไรกับภาพแบบนี้ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่มีความเห็นต่อภาพนี้นะครับนี่คือเรื่องแรกที่อยากจะชวนท่านผู้ชมคุยนะครับชวนท่านผู้ชมดูนะครับถึงเรื่องที่เป็นภาพซึ่งวันนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับสำหรับเรื่องอื่นๆที่อยากจะชวนท่านผู้ชมคุยนะครับแน่นอนว่ามีหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาโลโก้รายการตัวเองขึ้นก่อนนะครับเมื่อกี้เอาลงเพราะว่าไม่อยากจะปิดทัศนวิสัยของท่านผู้ชมนะครับนี้มันไม่ฮะความน่ารักของรายการนี้นะครับอะไรที่จะทำให้ภาพท่านผู้ชมเนี่ยดูได้ไม่เต็มจอเนี่ยเราปิดหมดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านที่ดูอยู่ทางเพจศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์เนี่ยนะครับชวนท่านมาดูที่ YouTube ช่องศิโรตม์ Talk ดูช่องศิโรตม์ Talk ดียังไงดูช่องศิโรตม์ Talk แล้วก็คืออยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นี่คือการสนับสนุนผมที่ดีที่สุดนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เพจศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์หรือ YouTube ศิโรตม์ Talk นะครับนอกเหนือจากการกดแชร์เนี่ยอยากจะให้ทุกท่านกดติดตามนะครับหลายท่านดูแต่ยังไม่กดติดตามอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกดติดตามนะครับแล้วเมื่อกดติดตามแล้วเนี่ยอยากจะให้กดติดตามแบบที่เขียนว่านะครับแสดงผลทุกคลิปนะครับอยากจะให้กดติดตามแบบนั้นให้โชว์ทุกคลิปนะครับท่านจะได้เห็นการแจ้งเตือนทุกคลิปนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเชิญชวนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านสามารถสนับสนุนผมได้อีกแบบนึงไม่ว่าจะที่เพจศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์นะครับท่านสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับหรือว่าทาง YouTube ศิโรตม์ Talk ท่านก็สมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับสมัครสมาชิกรายเดือนก็ง่ายๆนะครับไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรนะครับ
ก็เดือนหนึ่งนะครับก็เต็มที่นะครับก็เดือนละ250บาทนะครับเข้าไปที่ปุ่มจอยนะครับใต้รายการที่ท่านกำลังดูอยู่ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มที่เขียนว่าจอยเขียนไว้นะครับท่านก็แค่กดคำว่าจอยแล้วก็เลือกสมัครสมาชิกนะครับในรูปแบบที่ท่านสะดวกนะครับก็สามารถเป็นสมาชิกได้ทันทีไม่ยากนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมกันนะครับในการสนับสนุนการทำงานของผมนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่สนัดสมัครสมาชิกรายเดือนท่านก็สแกน QR code นะครับมุมขวาล่างนะครับสนับสนุนเท่าไหร่ก็ได้นะครับหรือธนาคารกสิกรไทยก็0072นะครับ977068นะครับสามารถสนับสนุนได้หรือถ้าท่านดูหลังรายการจบนะครับมาที่ช่อง YouTube นะครับท่านกดปุ่มขอบคุณนะครับท่านก็สามารถสนับสนุนได้วันนี้นะครับถามอีกครั้งนึงนะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าโพลถามท่านผู้ชมเรื่องของคิดว่ารัฐบาลควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการตามที่หาเสียงทันทีนะครับหรือว่าควรศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับถามความเห็นของท่านผู้ชมกันนะครับขอบคุณนะครับคุณ SS บอกว่าตามกฎอาจารย์ทุกที่เป็นสื่อคุณภาพนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณสุชีพบอกว่ากดไลค์สีรถท็อกขอบคุณมากนะครับสวัสดีคุณอภิชาติด้วยนะครับคุณอภิชาติก็มาแล้วนะครับหลายคนเห็นคุณอภิชาติก็ทักทายน้องยูกิไม่รู้วันนี้น้องยูกิจะมีเพลงอะไรให้พวกเราฟังกันหรือเปล่านะครับคุณธนการขอบคุณมากๆนะครับเข้าสู่เรื่องถัดไปนะครับที่วันนี้ก็อยากจะคุยกับท่านผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของเงินทองนะครับคือต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องเงินเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยอยากเห็นรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยมีความชัดเจนมานานแล้วเพราะว่าทุกวันนี้นะครับก็พูดตรงๆการทำมาหากินก็ฝืดเคืองนะครับรายได้ของคนเนี่ยก็ไม่ดีนะครับแล้วก็คนก็คาดหวังเยอะว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับให้คนไทยอยู่ดีกินดีก็เหมือนอย่างที่คุณแพทองธารแกพูดนะครับ อะไรนะอยู่ดีกินดีมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณวานีนะครับสนับสนุนมาเป็นเงินยูโอคุณวานีขอบคุณมากครับสนับสนุนเป็นเงินยูโรวานีรุสโซนะครับเป็นอะไรกับจังจากรุสโซครับนักปรัชญาฝรั่งเศสชื่อดังขอบคุณมากนะครับคุณวานีรุสโซนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะขอบคุณคุณนิติพลด้วยนะครับมากๆคุณนิติพลบอกว่าภาพเดียวพูดได้หลายพันคำขอบคุณมากครับอันนี้หลายท่านก็จะไม่ทราบนะครับว่าทั้งคุณนิติพลกับคุณวานีเนี่ยสนับสนุนมาทางซูเปอร์แชทนะครับผมก็จะเห็นคอมเมนต์สดๆได้เลยขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับ เรื่องของค่าแรงเรื่องของเงินเดือนของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วปัญหาปากท้องทุกวันนี้ก็ยังไม่ดีนะครับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ค่อนข้างคลุมเครือนะครับแล้วก็รอกันมานานว่าตกลงจะเอาอย่างไรนะครับวันที่10เนี่ยคุณเศรษฐาก็ประกาศนะครับว่าจะมีการแถลงความชัดเจนนะครับนโยบายนี้ว่า1นะครับหลายคนสนใจตกลงแจกทุกคนหรือแจกบางคนนะครับ2คือจะแจกกุมภาหรือจะแจกกันยาและ3คือจะแจกแบบใช้ใน4กิโลเมตรหรือว่าจะแจกแบบขยายพื้นที่เป็นอำเภอเป็นจังหวัดความชัดเจนตรงนี้ยังไม่มีนะครับแต่คุณเศรษฐาบอกว่าเดี๋ยววันที่10จะมีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่10รู้กันว่า1ที่มาเงินเนี่ยรัฐบาลเอาเงินมาจากไหนตกลงจะกู้ไหม2จะแจกเดือนกุมภาหรือจะแจกเดือนกันยานะครับและ3นะครับจะแจกทุกคนนะครับทุกคนก็หมายถึงคุณเศรษฐาก็จะได้ด้วยคุณแพทองธารก็จะได้ด้วยซึ่งผมเนี่ยไม่เห็นด้วยผมคิดว่านักการเมืองที่ร่ำรวยนะครับหรือคนที่อาจจะเป็นกลุ่มรายได้แบบอย่างคุณเศรษฐาคุณแพทองธารเนี่ยไม่ควรมาเอาเงินจากภาษีประชาชนหรอกนะครับแต่ละคนร่ำรวยล้นฟ้ากันอยู่แล้วขอโทษนะครับพูดแบบชาวบ้านคือตายไป20ชาติเนี่ยตังค์ยังไม่หมดกันเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนนามสกุลทวีสินนามสกุลชินวัตรงั้นผมว่าคนเหล่านี้รวยล้นฟ้าไม่ต้องมาเอาเงินหรอกนะครับผมคิดของผมอย่างนี้นะครับส่วนใครจะคิดอีกแบบนึงว่าถึงเขารวยเขามีสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมคิดแบบนี้แหละว่าคนที่ร่ำรวยขนาดนี้ไม่อยากมาเอาตังค์เลยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยคิดว่าในการให้ตังค์เนี่ยควรจะมีกรอบบางอย่างอยู่ไม่ได้ให้คนร่ำรวยทั้งหมดนะครับรัฐบาลก็จะชี้แจงในวันที่10นะครับวันนั้นก็คงจะต้องรู้กันแต่เรื่องอื่นที่มันยังไม่ชัดเจนแล้วผมคิดว่าผมก็เป็นคนนึงที่ไปเวทีไหนผมก็พูดตลอดเนี่ยคือเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับแล้วก็เรื่องเงินเดือนคนจบปริญญาตรีนะครับรวมทั้งนโยบายที่ผมเชื่อว่านะครับท่านผู้ชมที่ติดตามการทำงานผมตลอดก็จะรู้ว่าผมพูดตลอดอีกเรื่องนึงคือพรรคเพื่อไทยเคยหาเสียงไว้ว่าในยุคพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่มีครอบครัวไหนรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทจำได้ใช่ไหมครับพรรคเพื่อไทยเคยประกาศไว้นะครับว่าเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยทุกครอบครัวจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทแล้วถ้าครอบครัวไหนหาตังค์ได้ไม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะจ่ายเงินให้ฟรีเลยนะครับให้รายได้ของทุกครอบครัวเนี่ยนะครับ 20,000 บาทนะครับพรรคเพื่อไทยก็เคยประกาศอย่างนั้นผมเนี่ยเป็นคนความจำดีนะครับ1คือเพื่อไทยบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่600ในปี70นะครับ2เพื่อไทยบอกว่าจะขึ้นเงินเดือนคนจบปริญญาตรีหรือข้าราชการเป็น 25,000 และ3เพื่อไทยบอกว่าในยุคที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับ
ทุกครอบครัวจะมีรายได้นะครับไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทครอบครัวไหนรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทเพื่อไทยจะจ่ายให้ทันทีวันนี้3เรื่องนี้แต่ละเรื่องเพื่อไทยเนี่ยนะครับลืมไปแล้วพูดบ้างไม่พูดบ้างไม่เท่ากันแล้วเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยพูดตรงๆไม่พูดเลยนะครับผมไม่ได้กล่าวหานะครับแต่ใครที่จำได้บ้างว่าคุณเศรษฐาประกาศความชัดเจนเรื่องค่าแรงว่าจะขึ้นเมื่อไหร่มีใครได้ยินไหมครับคุณเศรษฐาบอกว่าพรรคเพื่อไทยบอกว่าปี70ในค่าแรง600อันนั้นเนี่ยผมไม่เถียงแต่เอาตรงนี้ก่อนหลังเลือกตั้งเนี่ยมีใครเห็นเพื่อไทยพูดเรื่องนี้อีกไหมครับว่าปี70ค่าแรงจะ600เห็นเขาย้ำเรื่องนี้ไหมครับหรือว่าเขาค่อยๆไม่ค่อยพูดแล้วผมไม่ชี้นำนะครับใครที่คิดว่าพรรคเพื่อไทยไม่ค่อยพูดเรื่องค่าแรง600บาทแล้วเนี่ยท่านพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาใครที่คิดว่าพรรคเพื่อไทยไม่ค่อยพูดเรื่องค่าแรง600บาทเนี่ยท่านพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาแต่ใครที่รู้ว่าโอ้พรรคเพื่อไทยทุกวันนี้เขาขยันพูดเรื่องค่าแรงนะครับกระตือรือร้นท่านพิมพ์เลขสองเข้ามานะครับใครที่คิดว่าเพื่อไทยวันนี้ไม่ค่อยพูดเรื่องค่าแรงแล้วเนี่ยพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามานะครับขอบคุณนะครับคุณสุวัฒน์บอกว่ามาจากจังหวัดพะเยาขอบคุณมากๆนะครับดังนั้นถามท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใครที่คิดว่าเพื่อไทยเขาไม่ค่อยพูดเรื่องค่าแรง600บาทแล้วเนี่ยพิมพ์เลขหนึ่งแต่ถ้าใครคิดว่าเพื่อไทยยังขยันพูดนะครับพิมพ์เลขสองใครคิดว่าเขาไม่พูดแล้วพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามานะครับดูความเห็นท่านผู้ชมกันนะครับคุณวันธนีเลขหนึ่งคุณอาการิเลขหนึ่งคุณสุชีพเลขหนึ่งคุณธนการเลขหนึ่งคุณหนุ่มเมืองเพชรเลขหนึ่งคุณเสือดาวเลขหนึ่งคุณสิริการเลขหนึ่งคุณกฤษวันเลขหนึ่งคุณเคเคเลขหนึ่งคุณฉัตรกุลเลขหนึ่งบางคนกดหนึ่งแบบหนึ่ง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 นะครับหนึ่ง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 เนี่ยคือกลุ่มที่บอกว่าไม่เห็นเพื่อไทยพูดเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ600บาทปี70นานแล้วนะครับคุณแฮปปี้นานนะครับกดหนึ่งคุณการคันก้าบอกว่าไม่ได้ยินนานแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งผมอ่านชื่อไม่ทันบอกว่าตอนนี้ไม่พูดแล้วแค่เอาเงินดิจิตอลยังไม่รู้จะได้เมื่อไหร่เลยนะครับโอเคนะครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งคุณปราโมทบอกว่าเทคนิคหาเสียงครับนะครับคุณสุนันท์บอกว่าเทคนิคหาเสียงคุณวานีขอบคุณมากนะครับที่ติดตามประจำขอบคุณมากคุณยุ่นขอบคุณมากนะครับเป็นสมาชิกด้อมหมูปิ้งนะครับคุณธานีบอกว่าลืมคำพูดหมดแล้วครับนะครับส่วนใหญ่ก็กด1 1 1 1 1 1นะครับเสียงเป็นเอกฉันท์นะครับดังนั้นแฟนๆพรรคเพื่อไทยครับผมไม่ได้ชี้นำใครนะครับผมถามท่านผู้ชมว่าคิดว่าพรรคเพื่อไทยทุกวันนี้ยังพูดเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ600บาทในปี70อยู่หรือไม่นะครับส่วนใหญ่เขาบ่นเลข1กันถ้าไม่พอใจท่านก็ไปด่าประชาชนนะครับไม่ต้องมาด่าผมนะครับท่านไปด่าประชาชนเอานะครับการที่ท่านเป็นพรรคการเมืองท่านด่าประชาชนได้อยู่แล้วเพราะทุกวันนี้ท่านก็มีไอโอด่าประชาชนรับหลังได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็ตอบคล้ายๆกันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้พูดเรื่องค่าแรงนานแล้วนะครับเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องของการที่จะให้ทุกครอบครัวมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทเนี่ยยิ่งพูดน้อยกว่าเรื่องค่าแรงขึ้นไปอีกนะครับเรื่องเงินเดือนคนจบปริญญาตรีก็ไม่พูดนานแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องรายได้ทั้งหมดเนี่ยสัญญาไว้เยอะแต่พูดเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงและน้อยลงเรื่อยๆบังเอิญว่าวันนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่มีรายงานข่าวออกมานะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับหยดน้ำทิพย์ชโลมหัวใจของประชาชนซึ่งทุกคนรอว่าจะมีรายได้ที่ดีอย่างไรไอ้คำขวัญที่บอกว่าเลือกเศรษฐาจะพาไปเป็นเศรษฐีเนี่ยตกลงเนี่ยจะเป็นเศรษฐีกันเมื่อไหร่หรือเลือกเศรษฐาได้นายกเป็นเศรษฐีแต่ประชาชนยังไม่ได้เป็นเศรษฐีตามนายกหรือเลือกเศรษฐาได้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นเศรษฐีส่วนประชาชนก็ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าเศรษฐีตามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอันนี้เราไม่ทราบนะครับตอนนี้นายกเป็นเศรษฐีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เศรษฐีส่วนประชาชนเป็นเศรษฐีหรือเปล่านะครับประชาชนล้วงกระเป๋ามองเงินในกระเป๋าตังค์ตัวเองดูแล้วเทียบกับนายกที่ชื่อเศรษฐาแล้วเทียบกับหัวหน้าพรรคที่ชื่อแพทองธารดูแล้วกันว่าท่านคิดว่าเมื่อท่านเอาเงินในกระเป๋าของท่านหรือจะเอาเงินในบ้านท่านทุกคนเอาเงินคนในนามสกุลครอบครัวท่านทั้งตระกูลเลยเนี่ยไปวางเทียบกับคุณเศรษฐาไปวางเทียบกับคุณแพทองธารท่านถือว่าท่านเป็นเศรษฐีกันหรือยังตามที่พรรคเพื่อไทยเขาบอกไว้นะครับลองเอาเงินในกระเป๋าท่านเงินในครอบครัวท่านเงินในนามสกุลท่านทั้งหมดเทียบกับแพทองธารเทียบกับเศรษฐาดูว่าวันนี้ท่านเป็นเศรษฐาเศรษฐีตามที่เพื่อไทยเขาบอกว่าจะทำให้เราเป็นหรือยังนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งผมไม่ชี้นำผมให้ท่านล้วงเงินในกระเป๋าแล้วท่านก็ลองประเมินดูเองหรือผมถามอีกรอบหนึ่งเลยก็ได้ใครที่ล้วงเงินในกระเป๋าตัวเองเอาเงินตัวเองมานับตอนนี้แล้วเอาเงินตัวเองเงินครอบครัวทั้งตระกูลเนี่ยนับแล้วลองเทียบกับเงินของคุณเศรษฐาคุณแพทองธารแล้วคิดว่าตัวเองเป็นเศรษฐีหรือมั่งนะครับใครที่คิดว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยหลังจากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลตัวเองเป็นเศรษฐีแล้ว
ร่ำรวยเท่าเศรษฐีอย่างคุณเศรษฐาหรือคุณแพทองธารแล้วเนี่ยนะครับท่านลองกด2แต่ถ้าใครคิดว่าวันนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลท่านยังไม่ได้เป็นเศรษฐีความร่ำรวยในชีวิตของท่านเนี่ยห่างไกลเหลือเกินเมื่อเทียบกับนายกเมื่อเทียบกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยท่านกด1เข้ามาใครที่คิดว่าตัวเองนะครับเทียบกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเทียบกับนายกแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เป็นเศรษฐีเท่าเขาหรอกเพราะยังไม่ทำให้ท่านเป็นเศรษฐีได้เนี่ยท่านกด1แต่ถ้าใครคิดว่าโอ้โหเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วเรารวยแล้วเราเป็นเศรษฐีเท่าคุณเศรษฐาแล้วเราเป็นเศรษฐีเท่าคุณแพทองธารแล้วท่านกด2กันเข้ามาใครคิดว่าตัวเองยังจนอยู่ยังไม่รวยกด1แต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองร่ำรวยแล้วสุขสบายแล้วเป็นเศรษฐีอย่างที่คุณเศรษฐาบอกไว้แล้วลองกด2เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือใน YouTube นะครับถามสดๆตรงนี้เลยเนี่ยนะครับว่าใครเป็นเศรษฐีหรือไม่เป็นนะครับมาฟังความเห็นกันนะครับเมื่อกี้ถามเรื่องเงินเดือนตอนนี้ถามเรื่องคนที่เป็นเศรษฐีนะครับใครที่คิดว่าตัวเองเป็นเศรษฐีหลังเศรษฐาเป็นนายกแล้วและแพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกด1ส่วนใครที่คิดว่านะครับใครที่คิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นกด1ส่วนใครที่คิดว่าตัวเองเป็นแล้วเนี่ยกด2นะครับคิดว่าเป็นแล้วกด2เข้ามานะครับหลายท่านบอกว่ารอดูคนกด2นะครับว่ามีใครเป็นแล้วหรือยังนะครับหลังจากเลือกพรรคเพื่อไทยนะครับส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็ยังกด1คุณพีระกด1สิริการกด1จรัสกด1คุณสมยากด1คุณอุบาสิกากด1คุณชยุดากด1นะครับคุณแขนกันกด1นะครับคุณเมธาวีกด1กด1คือกลุ่มที่เลือกแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นเศรษฐีตามที่เขาประกาศไว้ว่าถ้าเราเลือกเขาเราจะเป็นเศรษฐีนะครับส่วนใหญ่กด1นะครับยังไม่มีใครกด2เลยนะครับคุณบางย่าคุณเสือดาวคุณหน่อยก็กด1ทุกคนกด1คุณอภิชาติก็กด1นะครับคุณธนพัฒน์กด1บอกว่าไม่กล้าใช้เงินครับไม่มั่นใจนะครับกด1กันหมดยังไม่มีใครกด2เลยนะครับกด2คือกลุ่มที่เมื่อเลือกเพื่อไทยวันนี้เงินในกระเป๋าตุงไปหมดนะครับอยากได้บ้านควักเงินสดซื้อบ้านอยากได้รถควักเงินสดซื้อรถนะครับอยากส่งลูกเรียนเมืองนอกจ่ายเงินสดส่งลูกเรียนเมืองนอกยังไม่มีใครโหวตแบบนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นเศรษฐีนะครับก็เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นความลำบากของประชาชนเนี่ยมันเป็นฉันทานุมัติของคนไทยเพราะเมื่อประชาชนลำบากเนี่ยการขึ้นเงินเดือนการขึ้นค่าตอบแทนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนคนจบปริญญาตรีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่และผมเนี่ยสนับสนุนเรื่องพวกนี้มาตลอดว่าความชัดเจนเรื่องเงินค่าแรงขั้นต่ำต้องมีคุณจะบอกว่าคุณจะขึ้น600ในปี70แต่ปี67คุณต้องชัดแล้วปี67คุณต้องชัดแล้วว่าคุณจะให้400หรือ450เพราะถ้าปี67ไม่ชัดปี68มันก็จะไม่รู้ว่าต้องขึ้นเท่าไหร่แล้ว69ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นเท่าไหร่70ก็จะยากนะครับถ้าจะให้ถึง600ในปี70มันต้องขึ้นอย่างเป็นลำดับเป็นขั้นตอนต้องบอกได้แล้วว่าใน67จะขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่บอกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีข่าวหนึ่งที่มันเป็นเหมือนหยาดน้ำทิพย์ชโลมใจคนให้รู้สึกว่าท่ามกลางความมืดมิดนะครับท่ามกลางความอดอยากยากแค้นเนี่ยอย่างน้อยเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลเศรษฐาเขาจะไม่ผิดคำพูดนะครับก็คือเรื่องของการขึ้นเงินเดือนคนจบข้าราชการนะครับเป็นเอกสารทางการนะครับที่เขามีการประกาศกันอย่างเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นมีหน่วยงานนะครับที่จะมีการสั่งการนะครับให้ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอปรับภาพนิดนึงก่อนนะครับภาพมันไม่ตรงนะฮะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะฮะขอปรับภาพนิดนึงก่อนนะครับภาพไม่ขึ้นวะแปลกนะทำไมภาพไม่ขึ้นโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูภาพเอกสารนี้แล้วกันนะครับเป็นเอกสารที่หน่วยงานราชการเนี่ยนะครับเขาประกาศนะครับกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินมีคำสั่งนะครับให้มีการนะครับกระทรวงแรงงานเนี่ยเร่งรัดศึกษาความเหมาะสมแล้วก็ความเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเอกสารตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันนะครับนี่คือเอกสารที่วันนี้สร้างความฮือฮานะครับเป็นเอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงวันที่2พฤศจิกายน2566นะครับให้ท่านผู้ชมดูชัดๆนะครับแคปเอกสารเอาไว้นะครับจะได้รู้ว่าวันนี้ทำไมคนอารมณ์ดีแล้วตอนบ่ายอารมณ์เซ็งนะครับเบื่อรัฐบาลที่จะเรียกว่ายึกยักนะครับหรือว่าชักเข้าชักออกเรื่องการทำงานไม่ทราบนะครับเอกสารนี้ลงนามนะครับลงวันที่2พฤศจิกายน2560นะครับเรียงรองนายกรัฐมนตรีวงเล็บนายปานปรีก็คือคุณปานปรีที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยประธานกพนะครับรัฐกคร.ง.ผอ.สงป.ไอ้รัฐกคเนี่ยผมก็ไม่รู้มันย่อมาจากอะไรผอ.สงป.เนี่ยสำนักงบประมาณอย่างเงี้ยทราบนะครับ
เลขากพ.สสช.สสช.นี่คือสภาพัฒน์ถ้าอย่างนี้ทราบนะครับในเอกสารฉบับนี้เนี่ยเขาเขียนเอาไว้แบบนี้นะครับว่าด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่31ตุลาคมนะครับ31นี่เพิ่งผ่านมาเองเนี่ยนะครับนายกเสนอว่าตามที่รัฐบาลได้แถลงต่อสภาว่ารัฐบาลมีนโยบายในการสร้างรายได้สร้างชีวิตคนไทยให้มีเกียรติมีเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมนะครับให้กระทรวงแรงงานศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำโอ้โหอ่านประโยคนี้แล้วสดชื่นเลยนะครับเริ่มมีการสั่งการให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับหลังจากนั้นนะครับนอกเหนือจากการระบุให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะครับเขาประกาศต่ออีกในข้อ2ให้รองนายกคือคุณปานปรีในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยเร่งรัดให้สำนักข้าราชการพลเรือนกับกระทรวงการคลังสภาพัฒน์ศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้ในการขึ้นเงินเดือนกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ชัดเจนรายงานผลให้ทราบในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่เสนอเพราะฉะนั้นมี2เรื่องนะครับที่คนอ่านแล้วชุ่มชื่นหัวใจเรื่องที่1คือศึกษาการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับเรื่องที่2คือศึกษาการขึ้นเงินเดือนข้าราชการจริงๆ2เรื่องนี้พูดตรงๆมันไม่ต้องศึกษาอะไรเพราะมันเป็นนโยบายที่เพื่อไทยหาเสียงเอาไว้อยู่แล้วรับเมื่อหาเสียงเอาไว้อยู่แล้วความจำเป็นในการศึกษาจริงๆเนี่ยไม่มีก็เหมือนกับดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเพื่อไทยประกาศเอาไว้นะครับตอนที่ประกาศเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหนยังไม่รู้เลยนะครับแต่ก็ประกาศไปก่อนนะครับแล้วก็ไปขายผ้าเอาหน้ารอดถูๆไถๆทำไปนับตามเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยทำไปแก้ปัญหาไปไม่ใช่ศึกษาไปทำไม่ใช่ทำไปศึกษาก่อนแล้วค่อยทำแต่เรื่องนี้เรื่องค่าแรงนะครับกับเรื่องเงินเดือนข้าราชการเนี่ยสั่งให้ไปทำแต่บอกว่าต้องศึกษาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับความหวังเนี่ยมีแต่เป็นความหวังที่ฟังแล้วเหี่ยวๆเพราะว่าตอนหาเสียงเนี่ยพูดจังนะครับว่าจะให้เท่านั้นว่าจะให้เท่านี้แต่พอเริ่มมีคำสั่งบอกว่าไปศึกษาก่อนแต่ไม่เป็นไรนะครับศึกษาก่อนอาจจะเพื่อความรอบคอบก็ได้นะครับหนังสือนี้ก็ลงนามโดยนายธวัชชัยจันไพศาลสินที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นความชัดเจนเรื่องค่าแรงครั้งแรกเป็นความชัดเจนเรื่องเงินเดือนข้าราชการครั้งแรกนะครับแต่ก็เป็นความชัดเจนที่ไม่ชัดเจนเพราะไม่ยอมบอกตัวเลขตามที่ประกาศหาเสียงไว้ไม่เป็นไรนะครับมาตรฐานรัฐบาลนี้แค่นี้ถือว่าชัดเจนแล้วนะครับตอนหาเสียงตัวเลขชัดตอนนี้นะครับตัวเลขไม่ชัดชัดแค่บอกว่าให้ไปศึกษานะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่มีรายงานข่าวนี้ออกมาแล้วประชาชนเนี่ยตื่นเต้นดีใจว่าเรามีโอกาสจะได้ขึ้นเงินเดือนข้าราชการกันแล้วนะครับข้าราชการเนี่ยตอนนี้ดีใจกันหมดบางคนเตรียมตัวแล้วนะครับว่าโอ้โหปีหน้าเตรียมจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรกันแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะครับคนตื่นเต้นดีใจกันนะครับแล้วก็พาดหัวสื่อต่างๆเนี่ยนะครับก็ปลื้มปิตินะครับมติชนเนี่ยเขาก็เอาพาดหัวนี้มาลงจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมผมเล่าข่าวเสร็จแล้วต้องเอาพาดหัวมาลงผมต้องเอาพาดหัวมาลงครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมว่ามันมีกลุ่มกองเชียร์พรรคการเมืองกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับพยายามจะโจมตีผมใน Twitter บอกว่าศิโรจน์คุณเอาข่าวพวกนี้มาจากไหนที่อื่นไม่มีนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้เนี่ยคุณเศรษฐาไปขึ้นรถไฟนะครับคุณเศรษฐาก็บอกว่าเรื่องของการแจกเงินจะใช้แอปเป๋าตังค์ร่วมใช้ด้วยคุณเศรษฐาพูดเองแต่กลุ่มกองเชียร์รัฐบาลเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยนะครับตามข่าวรัฐบาลเท่าผมเขาก็เลยไม่รู้รัฐบาลมีข่าวนี้เขาก็มาด่าผมว่าศิโรจน์คุณเอาข่าวนี้มาพูดได้ยังไงผมยังไม่เห็นเศรษฐาพูดเลยผมก็บอกว่าคุณเศรษฐาเขาพูดที่รถไฟที่เขาไปภาคตะวันออกนะครับแต่พวกคุณที่เป็นกองเชียร์เขาเนี่ยคุณไม่ได้ตามเขาอย่างละเอียดอย่างผมตามคุณก็เลยไม่รู้เขาพูดเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่รู้ว่าเขาพูดเนี่ยมันก็แปลว่าคุณตกข่าวแล้วยิ่งกว่านั้นคือคุณเป็นคนตกข่าวซึ่งคุณไม่รู้ตัวเองตกข่าวแล้วก็มาว่าผมว่าผมเอาจากไหนมาพูดเพราะบางทีคนเป็นกองเชียร์รัฐบาลเนี่ยเขาจะแบบคิดว่าอะไรที่มันฟังดูแปลกๆเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ยินเนี่ยแปลว่าเศรษฐาไม่ได้พูดเขาจะไม่ค่อยฉุกคิดว่าเขาเป็นคนตกข่าวกองเชียร์รัฐบาลประเภทจะมีความมั่นหน้ามั่นหนกแบบนี้คือคิดว่าตัวเองรู้ข่าวหมดทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอาชีพผมเนี่ยอยู่กับข่าวผมต้องฟังทุกข่าวแต่กองเชียร์รัฐบาลเนี่ยไม่ได้ฟังทุกข่าวเท่าผมแล้วก็จะมากันแน่กันไหนว่าผมเอาข่าวจากไหนมาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมจะเอาข่าวมาแล้วผมจะขึ้นโชว์ด้วยว่าที่อื่นก็พูดข่าวนี้นะครับสรยุทธก็พูดนะครับมติชนก็พูดผมเอามาเพื่อเห็นว่าผมไม่ได้พูดคนเดียวมีคนอื่นพูดด้วยกองเชียร์รัฐบาลจะได้รู้ว่าคุณตกข่าวคุณไม่ได้ฟังข่าวเยอะเท่าพวกผมที่มีอาชีพแบบนี้นะครับมติชนเขาก็พาดหัวแบบนี้จ่อเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนข้าราชการนะครับเจ้าหน้าที่รัฐ
นะครับก็เป็นข่าวที่โอ้ข้าราชการฟังแล้วก็ดีใจนะครับคนที่กินเงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับมีความสุขหัวใจกันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็มีรายงานออกมาซึ่งทำให้ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยสวรรค์ล่มนะครับสวรรค์ล่มแล้วต้องย้ำอีกนะครับผมตอนนี้ต้องทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพราะฉะนั้นข่าวไหนก็ตามที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยผมจะไม่พูดอย่างเดียวผมจะเอาข่าวของที่อื่นมาแปะประกบด้วยว่าที่อื่นก็รายงานข่าวนี้นะนะครับข่าวที่ปรากฏตามมาหลังจากที่ประชาชนนะครับแช่มชื่นนะครับก็คือโฆษกรัฐบาลนะครับคุณหมอชัยออกมาประกาศแบบนี้ครับยังไม่ขึ้นแค่ศึกษาเพิ่มค่าแรงและเงินเดือนข้าราชการแห้วกันทั้งประเทศเลยครับแห้วกันทั้งประเทศเลยเพราะว่าไอ้คำสั่งที่มันมีการเผยแพร่ผ่านสื่อเนี่ยนะครับมันอ่านแล้วเนี่ยมันเหมือนขึ้นแน่ๆนับไอ้คำสั่งที่เผยแพร่ผ่านสื่อเนี่ยอ่านยังไงก็คือเตรียมตัวขึ้นแล้วนะครับคำสั่งประเภทแบบเนี่ยให้กระทรวงแรงงานเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับค่าแรงเนี่ยนะครับถ้าไม่คิดจะขึ้นเนี่ยนะครับแล้วคุณจะให้ศึกษาทำไมอ่ะแล้วเรื่องค่าแรงรัฐบาลหาเสียงไว้อ่ะจะไม่ขึ้นได้ยังไงหรือสองให้ปานปรีเนี่ยนะครับศึกษาการขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนแนวทางกรอบระยะเวลาแล้วเขียนว่าจะรายงานให้จบภายในพฤศจิกายนด้วยค่าแรงเนี่ยไม่ได้ระบุไทม์ไลน์นะครับแต่ข้าราชการเนี่ยรายงานนะครับสำหรับคนที่กินค่าแรงคุณก็จำไว้คุณยังเป็นพลเมืองชั้น2อยู่นะครับเขาไม่ได้ระบุไทม์ไลน์เดทไลน์ในการรายงานแต่ถ้าข้าราชการเขาบอกว่าต้องให้จบภายในพฤศจิกายนนะครับอันนี้ผมก็ขอตำหนินะครับว่าถ้าคุณชัดเจนเรื่องข้าราชการในพฤศจิกาได้ทำไมค่าแรงขั้นต่ำคุณไม่บอกว่าให้จบภายในพฤศจิกายนบ้างครับรัฐบาลทำไมล่ะครับกรรมกรคนกินค่าแรงขั้นต่ำมันพลเมืองชั้น2มันเป็นคนชั้นต่ำกว่าราชการนะครับชัดเจนค่าราชการในพฤศจิกาได้แต่ของค่าแรงขั้นต่ำขอเร็วๆแต่ไม่มีไทม์ไลน์ไม่มีเดทไลน์ให้แต่เอกสารทั้งหมดเนี่ยมันชัดเจนว่าขึ้นแน่อ่านยังไงก็แปลว่าชัดเจนว่าขึ้นแน่เหลือแค่รายละเอียดว่าจะขึ้นขนาดไหนเท่าไหร่อย่างไรแล้วทำไมพอข่าวคนเขาดีใจกันทั้งประเทศเนี่ยโฆษกรัฐบาลออกมาทำให้ประชาชนฝันสลายนะครับออกมาประกาศว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนั้นยังไม่ได้ขึ้นแน่ๆ นะครับเป็นเพียงแค่แนวคิดนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางในการศึกษายังไม่ขึ้นให้นะครับคุณหมอที่เป็นโฆษกนะครับของรัฐบาลนะครับเขาก็บอกแบบนี้ว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนั้นยังไม่ขึ้นนะครับหมอชัยวัชรงค์ให้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่มีข่าวว่าสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีส่งหนังสือถึงกระทรวงและหน่วยงานต่างๆให้ศึกษาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำและการปรับเงินเดือนสำหรับข้าราชการพลเรือนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมความเป็นไปได้ของกรอบระยะเวลานั้นเป็นเพียงข้อสั่งการไม่ใช่มติคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นเพียงข้อสั่งการของคุณเศรษฐาในที่ประชุมครม.แต่ยังไม่ใช่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อเป็นเพียงข้อสั่งการเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนไม่มีผลทางกฎหมายอะไรถ้าพูดแบบชาวบ้านคือเหมือนสั่งน้ำลายเหมือนสั่งขี้มูกถ้าฟังคุณหมอชัยพูดเนี่ยเป็นแบบนั้นเพราะไม่ใช่มติคณะรัฐมนตรีฟังแล้วมันเจ็บปวดหัวใจนะครับประชาชนรอความชัดเจนเรื่องค่าแรงประชาชนรอความชัดเจนเรื่องเงินเดือนอ่านเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับเอาเอกสารขึ้นมาดูอีกทีนึงจะได้เห็นว่าตกลงเอกสารนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับดูเอกสารกันอีกทีนึงตกลงเอกสารนี้มันคืออะไรนะฮะดูเอกสารกันอีกทีนึงนะครับหมอชัยเนี่ยบอกว่าเอกสารนี้เป็นแค่คำสั่งการนะครับไม่ใช่เป็นมติคณะรัฐมนตรีเราเป็นประชาชนเราไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงไอ้มติคณะรัฐมนตรีกับข้อสั่งการเนี่ยแต่ดูเอกสารเนี่ยนะครับก็เขียนเอาไว้นะครับลงนามโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับก็เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนหมอชัยก็ไม่บอกเอกสารเท็จนะฮะเอกสารเนี่ยสำนักเลขาครม.ออกไปถึงรองนายกนายปานปรีประธานกพ.สำนักงบประมาณสภาพัฒน์นะครับแล้วเอกสารก็บอกว่าอย่างชัดเจนว่านายกเป็นคนเสนอนายกมอบหมายท่านผู้ชมดูนะครับมองไปที่ตัวหนังสือย่อหน้าแรกที่มีคำว่าด้วยในคาประชุมเนี่ยนะครับในช่องสุดท้ายของย่อหน้านี้เนี่ยนะครับเขาเขียนไว้อย่างนี้ครับว่านายกเนี่ยมอบหมายแล้วเมื่อนายกมอบหมายนะครับมันคืออะไรขอมอบหมายให้กระทรวงแรงงานสั่งการศึกษามันคืออะไร
นะครับประชาชนฟังแล้วก็งงเพราะประชาชนนึกว่าเห็นว่าเมื่อนายกมอบหมายเนี่ยมันก็น่าจะหมายถึงเป็นมติครม.แล้วหรือเปล่านะครับชาวบ้านก็คิดแบบนี้แหละครับรัฐบาลก็บอกไม่ใช่ถึงนายกมอบหมายแต่มันไม่ใช่มติครม.มันเป็นแค่การสั่งการให้ไปศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าพูดแบบนี้กองเชียร์เพื่อไทยก็อย่าโกรธผมนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้รัฐบาลไม่มีความชัดเจนเรื่องขึ้นค่าแรงรัฐบาลไม่มีความชัดเจนเรื่องขึ้นเงินเดือนข้าราชการเพราะว่าสิ่งที่ดูเหมือนว่าชัดเจนเนี่ยโฆษกรัฐบาลบอกเองว่ามันไม่ใช่มติคณะรัฐมนตรีนะครับแต่ท่านผู้ชมดูย่อหน้าสุดท้ายนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าจึงเรียนยืนยันมาแล้วขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปดูย่อหน้าสุดท้ายนะครับขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตกลงเป็นคำสั่งการของคุณเศรษฐาให้ทุกคนดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีแต่คำสั่งคุณเศรษฐาไม่ใช่มติคณะรัฐมนตรีเอาแล้วตกลงต้องเชื่อคุณเศรษฐาไหมครับแบบนี้พอคนอ่านแล้วรู้สึกว่าค่าแรงจะมาแล้วโฆษกรัฐบาลบอกว่ายังมันไม่ใช่มติคณะรัฐมนตรีแล้วตกลงไอ้คำสั่งนี้จะต้องเชื่อไหมเนี่ยหรือยังไม่ต้องเชื่อเพราะมันไม่ใช่มติคณะรัฐมนตรีมันเป็นแค่คำสั่งคุณเศรษฐามันเอายังไงกันครับเรื่องนี้นะครับไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละครับความคลุมเครือความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะครับย้ำนะครับไม่ต้องมาว่าผมนะครับผมรายงานตามเอกสารเท่านั้นนะครับในเอกสารเนี่ยก็โฆษกรัฐบาลบอกเองว่ายังไม่มีการขึ้นค่าแรงนะครับยังไม่มีการขึ้นเงินเดือนข้าราชการนะครับดังนั้นก็ว่ากันไปตามเอกสารนะครับว่ากันไปตามคำแถลงของคุณหมอนะครับสัตวแพทย์ชัยนะครับซึ่งเป็นโฆษกรัฐบาลยืนยันแล้วว่าเรื่องการขึ้นค่าแรงยังไม่มีนะครับเรื่องเงินเดือนข้าราชการเนี่ยยังไม่มีมันเป็นเพียงคำสั่งการเพราะฉะนั้นใครที่รอลุ้นว่าจะได้เป็นเศรษฐีหลังจากเศรษฐาเป็นนายกนะครับใครที่รอลุ้นว่าจะได้เป็นเศรษฐีหลังจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคือคุณแพทองธารรอไปก่อนนะครับเพราะความชัดเจนวันนี้ยังไม่มีมันเป็นแค่ข้อสั่งการนะครับย้ำนะครับว่าความชัดเจนยังไม่มีมันเป็นแค่ข้อสั่งการนะครับดังนั้นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับหลายคนที่รอลุ้นค่าแรงขั้นต่ำว่าจะมีความชัดเจนนะครับขอแสดงความเสียใจกับคนที่กินเงินเดือนข้าราชการนะครับที่รอลุ้นว่าจะมีความชัดเจนนะครับวันนี้ความชัดเจนยังไม่มีนะครับเพราะว่าเอกสารต่างๆที่มีการปรากฏเนี่ยมันเป็นข้อสั่งการมันยังไม่ใช่มติคณะรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวรอกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะมีความชัดเจนวันไหนเวลาใดนะครับระหว่างเรื่องนี้กับเงินดิจิตอลนะครับอะไรจะชัดเจนก่อนชัดเจนหลังนะครับรอลุ้นกันต่อไปแต่ต้องย้ำกับรัฐบาลนะครับว่าความอดอยากของประชาชนเนี่ยรอไม่ได้นะครับความยากจนของประชาชนเนี่ยรอไม่ได้นะครับรัฐบาลเนี่ยร่ำรวยนะครับแต่ละคนในรัฐบาลเนี่ยร่ำรวยคุณเศรษฐาเนี่ยร่ำรวยกว่าประชาชนเยอะนะครับแสนสิริเป็นอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้เบอร์ต้นๆนะครับคุณแพทองธารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยร่ำรวยกว่าประชาชนเยอะนะครับมีธุรกิจมากมายมหาศาลธุรกิจโรงแรมนะครับธุรกิจรีสอร์ทธุรกิจขนาดใหญ่ในและนอกประเทศดังนั้นสำหรับรัฐบาลเนี่ยท่านรอได้เพราะท่านรวยนะครับสำหรับรัฐบาลเนี่ยนะครับความล่าช้าของท่านเนี่ยเป็นเพียงความล่าช้าแต่สำหรับประชาชนเนี่ยนะครับคนจนคนที่รอค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขาลำบากนะครับคนที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยเงินเดือนเขาไม่ได้ขึ้นนานแล้วนะครับคนจนที่ท่านเคยไปหาเสียงว่าท่านจะขึ้นค่าแรงให้เขา600บาทในปี70เนี่ยผมไม่ได้บอกนะครับว่าวันนี้ท่านต้องพูดเรื่อง600แต่ผมกำลังบอกว่าปี67เนี่ยท่านต้องพูดแล้วว่าท่านจะให้400หรือ450ความจนมันรอไม่ได้นะครับคนเหล่านี้เขาไม่ได้เกิดมาบนเงินกองเงินกองทำเหมือนคุณเศรษฐาหรือคุณแพทองธารนะครับสำหรับท่านเนี่ยแต่ละวันเนี่ยแค่ดอกเบี้ยที่ท่านได้เพิ่มเข้ามาในกระเป๋าเนี่ยผมว่าแต่ละคนเนี่ยดอกเบี้ยก็เป็น30ล้าน40ล้านแล้วสำหรับคนรวยเหล่านี้สำหรับพวกท่านเนี่ยแค่ท่านนอนเฉยๆเนี่ยดอกเบี้ยในกระเป๋าตังค์ท่านก็เพิ่มแล้วอ่ะ30 40ล้านน่ะผมไม่รู้หรอกนะครับแต่สำหรับคนจนคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เนี่ยแค่แต่ละวันเขาจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 30-40 บาทเขายังเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการทำเพื่อประชาชนเนี่ยอย่าให้รอค่าแรงขั้นต่ำต้องชัดได้แล้วนะครับจะบอกว่าเป็นรัฐบาลเพิ่งเป็นไม่ชัดไม่ได้หรอกครับที่เรื่องแจกเงินเนี่ยนะครับใช้เงินตั้ง 5.6 แสนล้านเนี่ยท่านยังพูดได้เลยว่าท่านจะรีบทำแล้วทำไมเรื่องค่าแรงขั้นต่ำทำไม่รีบทำแล้วทำไมถึงต้องไม่ค่อยพูดแล้วเงินเดือนคนจบปริญญาตรีเนี่ย
ทำไมไม่ค่อยขยันพูดเหมือนตอนหาเสียงแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมจะทวงจนตายเลยนะครับไอ้ที่คุณไปหาเสียงประกาศว่าต่อไปนี้คนไทยจะไม่มีบ้านไหนครอบครัวไหนเงินเดือนต่ำกว่า 20,000 เนี่ยผมไม่ลืมนะครับแล้วผมจะตามทวงท่านไปเลยนะครับท่านจะเอาผมเข้าคุกผมก็จะตามทวงเรื่องนี้ท่านจะขน IO ท่านจะขนไอ้โทรทัศน์ของพวกท่านมารุมด่าผมให้พิธีกรช่องท่านมารุมด่าผมอย่างเงี้ยผมจะตามทวงเรื่องนี้จนผมตายครับท่านหาเสียงเอาไว้นะครับว่าเมื่อท่านเป็นรัฐบาลเนี่ยทุกครอบครัวในแผ่นดินไทยจะไม่มีครอบครัวไหนรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 20,000 บาทนะครับวันนี้ท่านเลิกพูดแล้วโทรทัศน์ของพวกท่านก็เลิกพูดแล้วสื่อของพวกท่านก็เลิกพูดแล้วนักการเมืองของท่านก็เลิกพูดแล้วแต่ผมจะไม่เลิกพูดเรื่องนี้ครับท่านจะเอาคดีมายัดผมจะหาทางเอาเขาผมเข้าคุกจะปิดปากผมนะครับยังไงก็ตามแต่ผมจะไม่เลิกพูดเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันคือเรื่องใหญ่ท่านหาเสียงกับประชาชนไว้ท่านโกหกประชาชนไม่ได้นะครับ 20,000 บาททุกครอบครัวต่อไปนี้ทุกครอบครัวบนแผ่นดินไทยต้องไม่มีครอบครัวไหนได้กว่าต่ำกว่า 20,000 บาทถ้ามีรัฐบาลจะควักเงินเติมให้เลยนี่คือคำประกาศของคุณแพทองธารเองนะครับรัฐบาลอาจจะลืมแต่ผมไม่ลืมหรอกครับนะครับแล้วผมจะทวงให้ประชาชนไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วที่ผมทวงไม่เกี่ยวกับว่าไม่ต้องมาด่าว่าผมแบกก้าวไกลเป็นติ่งส้มไม่ใช่หรอกครับใครเป็นรัฐบาลเมื่อหาเสียงกับประชาชนเนี่ยคุณอย่าโกหกประชาชนไอ้การไม่พูดเรื่องที่เคยหาเสียงเนี่ยมันเรียกว่าพฤติกรรมส่อเจตนาค่าแรงขั้นต่ำไม่พูดเนี่ยก็ส่อเจตนานะครับเรื่องเงินเดือนคนจบปริญญาตรีไม่ค่อยพูดเนี่ยก็ส่อเจตนานะครับเรื่องของการให้เงินประชาชนและทุกคนทุกครอบครัวในประเทศนี้จะไม่มีใครรายได้ต่ำกว่า 20,000 เนี่ยไม่พูดนานที่สุดแล้วเนี่ยนี่ก็ส่อเจตนานะครับอย่าโกหกประชาชนนะครับเป็นรัฐบาลอย่าโกหกประชาชนนะครับอีกท่านนึงคุณเกียร์บอกว่าตำแหน่งงาน20ล้านด้วยใช่ครับตำแหน่งงาน20ล้านด้วยคุณแพทองธารประกาศไว้นะครับว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้น20ล้านตำแหน่งผมรออยู่นะครับตำแหน่งงาน20ล้านตำแหน่งจะเอามาจากไหนนะครับรออยู่นะครับตำแหน่งงาน20ล้านตำแหน่งจะเอามาจากไหนนักธุรกิจจะจ้างคนไทยเพิ่ม20ล้านคนเหรอครับ20ล้านตำแหน่งหมายถึงตำแหน่งงานเพิ่มขึ้น20ล้านคนนะครับท่านจะเอางานมาจากไหนผมอยากเห็นนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งสิ้นที่พวกท่านหาเสียงไว้เองนะครับแล้วการทวงสัญญารัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการแบกส้มไม่ใช่ใครเป็นรัฐบาลเราก็ต้องทวงสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลผมก็ทวงสัญญาดังนั้นสมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยผมก็ทวงสัญญาหลายคนอาจจะลืมไปนะครับผมเนี่ยไม่ลืมเอาภาพที่คุณแพทองธารเคยหาเสียงเอาไว้มาเตือนใจท่านผู้ชมอีกครั้งนึงว่าเขาพูดอย่างนี้จริงๆและเราอย่าลืมนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูว่าภาพที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเคยหาเสียงเอาไว้นะครับว่าคนไทยนะครับทั้งประเทศจะไม่มีครอบครัวไหนรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทและถ้ารายได้จะต่ำกว่า 20,000 บาทพรรคเพื่อไทยจะเติมให้เองนะครับจนทุกครอบครัวนะครับมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทเนี่ยผมไม่ได้พูดเองแต่คุณแพทองธารปราศัยหาเสียงไว้แล้วก็เป็นข้อความที่ปรากฏในช่องทางในการสื่อสารของพรรคเพื่อไทยเองด้วยนะครับในเพจของพรรคเพื่อไทยในโปสเตอร์ต่างๆของพรรคเพื่อไทยนะครับเนี่ยนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับใหญ่กว่าหน้าผมอีกจะได้เห็นชัดๆนี่นะครับคุณแพทองธารปราศัยถ้ารายได้ครอบครัวน้อยกว่า 20,000 บาทเราจะเติมเงินให้ครบคนไทยต้องไม่จนคนไทยต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับวันนั้นนะครับเป็นแคนดิเดตนายกแล้วก็เป็นประธานครอบครัวเพื่อไทยนะครับวันที่เป็นประธานครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยยังได้เป็นรัฐบาลนะครับประกาศเอาไว้แล้วว่าถ้ารายได้ครอบครัวไหนต่ำกว่า 20,000 เพื่อไทยจะเติมเงินให้ครบคนไทยต้องไม่จนคนไทยต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์วันนี้จากตำแหน่งประธานครอบครัวเพื่อไทยมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตำแหน่งใหญ่โตขึ้นแล้วเป็นว่าที่นายกแล้วเนี่ยนะครับเรื่องที่พูดต้องชัดเจนได้แล้วในวันที่ไม่มีตำแหน่งกล้าพูดชัดเจนฉันใดเมื่อมีตำแหน่งแล้วมีอำนาจรัฐเป็นของตัวเองแล้วต้องพูดให้ชัดเจนมากขึ้นฉันนั้นนะครับถ้ารายได้ครอบครัวน้อยกว่า 20,000 เราจะเติมเงินให้ครบคนไทยต้องไม่จนคนไทยต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีใครได้ยินพรรคเพื่อไทยพูดเรื่องนี้ไหมครับหลังจากเขาเป็นรัฐบาลมีไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตอบเหมือนกันว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นประชาชนนะครับช่วยกันทวงสัญญาต่อไปว่าสิ่งที่รัฐบาลเคยหาเสียงเอาไว้นะครับเขาจะเอาจริงอย่างที่พูดไว้หรือไม่นะครับหลายเรื่องนะครับต้องช่วยกันทวงสัญญาต่อไปแล้วทวงสัญญาเนี่ยไม่ใช่การแดกส้ม
นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามจะเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามเมื่อสัญญากับประชาชนเอาไว้รัฐบาลมีหน้าที่ต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับโกหกไม่ได้นะครับแล้วโกหกตอนนี้มันมีผลทางกฎหมายด้วยนะครับคุณจะถูกดำเนินคดีได้ด้วยนะครับอย่ามาทำเป็นทะลึ่งโกหกประชาชนนะครับเดี๋ยวจะได้เข้าคุกอย่างไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นหลายเรื่องนะครับ20ล้านตำแหน่งก็อีกเรื่องนึงนะครับที่เพื่อไทยเคยหาเสียงเอาไว้นะครับคงต้องช่วยกันตามเยอะๆนะครับจริงๆการที่ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนอดอยากยากจนอยู่แล้วเนี่ยต้องมาตามทวงสัญญากับรัฐบาลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะครับรัฐบาลร่ำรวยรัฐบาลสุขสบายนะครับแต่ประชาชนเนี่ยต้องมาคอยทวงสัญญากับรัฐบาลว่าอย่าโกหกประชาชนเลยอย่าเบี้ยวประชาชนเลยนะครับประชาชนประเทศนี้มันลำบากเหลือเกินนะครับอยากจะได้อะไรก็ต้องคอยทวงสัญญาจากประชาชนกันนะครับหลายท่านนะครับบอกว่าจริงหรือเปล่านะครับคุณบอกมาได้อย่างไรรัฐบาลเพื่อไทยก็บอกว่าจะสร้างตำแหน่งงาน20ล้านตำแหน่งเดี๋ยวเอาภาพที่เคยหาเสียงมาให้ดูอีกอันนึงแล้วกันนะครับว่าเรื่อง20ล้านตำแหน่งเนี่ยเขาพูดจริงๆบางคนลืมไปแล้วไม่เป็นไรแต่ผมเนี่ยไม่ชอบนักการเมืองโกหกประชาชนผมไม่ลืมนะครับแล้วก็จะเป็นคนคอยทวงสัญญาด้วยนะครับเขาจะมากันแกล้งนะครับจะมารังแกยังไงก็ช่างหัวเขานะครับการทวงสัญญาประชาชนมันหน้าที่สื่อไม่ได้มีหน้าที่เลียตีนรัฐบาลนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมคุณไปทวงสัญญาเพื่อไทยเขาจังเลยนะครับก็เขาเป็นรัฐบาลนะครับก็เลยต้องทวงแล้วสื่อไม่มีหน้าที่เลียตีนรัฐบาลนะครับเนี่ยครับโปสเตอร์หาเสียงคุณแพทองทางเอกเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับเร่งสร้างงานทักษะสูงนะครับ20ล้านตำแหน่งรายได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่อง20ล้านตำแหน่งนะครับแต่รายได้จะไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อปีด้วยอันนี้ไม่ใช่เรื่องค่าไม่ใช่เรื่องทุกคนจะมีครอบทุกครอบครัวจะมีการันตีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 20,000 แล้วนะครับแต่เขาบอกด้วยว่าเขาจะสร้างงานให้คน20ล้านตำแหน่ง20ล้านตำแหน่งเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาล4ปีคือปีนึงต้องสร้างเพิ่ม5ล้านตำแหน่งนะครับผมคำนวณอย่างนี้เลยนะครับแปลว่า1ปีคุณต้องมีงานเพิ่ม5ล้านตำแหน่งผมรอดูอยู่นะครับว่า1ปีจะมีงานเพิ่ม5ล้านตำแหน่งหรือเปล่าแล้ว4ปีจะมีเพิ่มเป็น20ล้านตำแหน่งหรือเปล่าแล้วรายได้จะไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อปี20ล้านตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อปีเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับทุกคนที่ดูอยู่นะครับช่วยกันแคปภาพนี้เอาไว้แล้วตามทวงสัญญาอย่าให้เขาเบี้ยวเรานะครับให้เพื่อไทยทำตามสัญญาที่บอกว่าเลือกเศรษฐาคนไทยจะเป็นเศรษฐีเลือกเพื่อไทยจะคนไทยจะเป็นเศรษฐีนะครับเป็นเศรษฐีนี่มันไม่ยากหรอกครับถ้าเขาทำตามสัญญาเราได้เป็นเศรษฐีแน่นะครับถ้าเขาสร้างงาน20ล้านตำแหน่งคนไทยมีโอกาสเป็นเศรษฐีแน่นะครับสร้างให้ได้ปีละ5ล้านตำแหน่งมีงานเพิ่มปีละ5ล้านคนเนี่ยคนไทยเป็นเศรษฐีแน่นอนเพราะเพื่อไทยเขาบอกเองนะครับเขาจะมีงานเพิ่ม20ล้านตำแหน่งแปลว่าเขาจะมีตำแหน่งงานเพิ่มให้คน20ล้านคนและใน20ล้านคนเนี่ยจะไม่มีใครรายได้ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อปีเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาสัญญาไว้นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะทำกันหรือไม่อย่างไรนะครับผมก็เอาใจช่วยเพื่อไทยทำได้สำเร็จนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อไทยทำได้สำเร็จคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของรัฐบาลนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามแสดงความเห็นกันนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่ดูอยู่นะครับสามารถเป็นสมาชิกนะครับ YouTube ช่องสีโรดทอล์กได้นะครับรายเดือนนะครับก็มีหลายอัตรานะครับสมาชิกด้อมหมูกรอบนะครับก็เดือนละ250บาทประมาณวันละ8บาทนะครับถ้าเป็นสมาชิกด้อมอื่นๆนะครับก็จะราคาลดหลั่นกันไปเดี๋ยวจะขออนุญาตเอาอัตราค่าสมาชิกสำหรับคนที่อยากจะเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับ YouTube ช่องสีโรดทอล์คขึ้นมาให้ดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายท่านก็จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเอาอัตราสมาชิกขึ้นมาดูนิดนึงก่อนนะครับเนี่ยพอจะเอาขึ้นก็หาไม่เจอซะแล้วนะครับเจอแล้วนะครับเนี่ยนะครับอัตราการเป็นสมาชิกช่องสีรถทอล์กแบบรายเดือนนะครับให้ท่านผู้ชมได้ เลือกสนับสนุนเป็นสมาชิกกันนะครับย้ำนะครับว่าถ้าท่านดูเพจสีรถครามไพบูลย์เนี่ยท่านสมัครสมาชิกรายเดือนทาง Facebook ได้เลยนะครับหรือว่าจะส่งดาวสนับสนุนก็ได้แต่ถ้าท่านดูทาง YouTube ช่องสีรถทอล์กเนี่ยนะครับก็อัตราสมาชิกก็เป็นแบบนี้นะครับนั่นก็คือด้อมหมูปิ้งเนี่ย35บาทต่อเดือนนะครับก็ประมาณวันละบาท20สตางค์นะครับด้อมเนื้อปิ้ง65บาทต่อเดือนก็วันละ2บาทกว่าๆนะครับด้อมผักผลไม้80บาทต่อเดือนก็วันละ2บาท70สตางค์นะครับด้อมเนื้อวากิว100บาทต่อเดือนก็เท่ากับวันละ3บาท30สตางค์ด้อมปลาทอด150บาทต่อเดือนวันละ5บาท
นะครับด้อมหมูกรอบ250บาทต่อเดือนนะครับทั้งหมดนี้ก็สนับสนุนได้ตามอัธยาศัยนะครับถ้าไม่สนับสนุนก็ไม่เป็นไรก็ดูกันต่อไปได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าท่านสนับสนุนท่านก็ช่วยผมให้สามารถทำงานต่อได้นะครับมันก็เรื่องแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับถ้าท่านสนับสนุนได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆถือว่าเราลงขันร่วมกันในการสร้างสื่อของประชาชนขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นสื่อซึ่งก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลนะครับอย่างเข้มข้นนะครับถึงแม้ว่าผลจากการตรวจสอบรัฐบาลจะทำให้ถูกจับตามองนะครับการถูกพลเอกประยุทธ์จับตามอง9ปีก็หนักอยู่แล้วมาอยู่ในยุคเพื่อไทยนะครับถูกกองเชียร์เขาตามกันแกล้งนะครับถูกทีมสื่อหาเรื่องปล่อยข่าวด่าในโซเชียลเนี่ยมันก็หนักไปอีกแบบนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับผมผ่านพลเอกประยุทธ์มาได้9ปีแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ทรณานะครับผมสู้ไหวนะครับขออย่ามายัดผมเข้าคุกแล้วกันนะครับนะครับเพราะงั้นก็สนับสนุนกันได้นะครับท่านที่ต้องการสนับสนุนนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกนะครับก็สามารถกดติดตามไม่เสียตังค์นะครับสามารถสนับสนุนง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของรัฐบาลนะครับเรื่องของความชัดเจนหรือว่าไม่ชัดเจนเรื่องการขึ้นค่าแรงนะครับ อีกเรื่องนึงนะครับพูดหน่อยคือเรื่องก้าวไกลเรื่องคุณชัยยาภวามเนี่ยพูดจริงๆเนี่ยนะครับผมเนี่ยอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปว่าผมได้แสดงความเห็นไว้เยอะแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันเป็นปัญหาและคุณชัยยาภวามเนี่ยต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับแล้วก็แสดงความเห็นเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องในแง่ข่าวเนี่ยเรื่องนี้มันแทบไม่เหลืออะไรให้พูดแล้วนะครับมันเหลือแค่ว่าทำยังไงคุณชัยยาภวามแกจะลาออกจากตำแหน่งส.ส.ของพรรคไปแล้วต้องย้ำนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความพยายามจะบิดเบือนนะครับโดยกลุ่มการเมืองนะครับหรือว่าโดยกองเชียร์พรรคการเมืองบางพรรคซึ่งเกลียดพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็มองว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยคือสัญลักษณ์แห่งความพ่ายแพ้ของพรรคตัวเองพรรคก้าวไกลคือพรรคที่ทำให้พรรคตัวเองนั้นถูกประจานว่าตัวเองไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่งของประเทศพรรคก้าวไกลคือพรรคซึ่งทำให้ตัวเองนั้นต้องจับมือจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วและไม่สามารถกล่าวอ้างได้ต่อไปว่าตัวเองคือพรรคอันดับหนึ่งคือพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเต็มปากเต็มคำเพราะฉะนั้นกองเชียร์การเมืองของบางพรรคเขามีความแค้นกับพรรคก้าวไกลแล้วความแค้นนี้มันเป็นแค้นระดับฝังหุ่นมันแค้นแบบเอาเต็นเอาตายกันไปข้างเขารับไม่ได้ที่ก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วพรรคที่เขาเชียร์เนี่ยไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่งมันทำลายความฝันของเขามันทำลายความภาคภูมิใจของเขามันทำลายสิ่งที่เขาเซลฟ์เอสเตมของเขาว่าเขาคือพรรคอันดับหนึ่งชนะเลือกตั้งตลอดคราวนี้ไม่ใช่พ่ายแพ้ให้พรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคใหม่แล้วมีแต่คนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นพรรคที่เขาเนี่ยเคยดูถูกดูแคลนว่าไอ้พรรคกระจอกไอ้พรรคต้องลงขันทอดกฐินหาเสียงจัดเวทีก็มีแต่เวทีกระจอกขี่จักรยานหาเสียงไม่เหมือนพรรคชั้นไปปราศัยทีนึงเปิดเวทีใหญ่ขนคน10จังหวัด10อำเภอมารวมกันขนนักข่าวจากกรุงเทพไปเหมาเครื่องบินไปเหมาโรงแรมให้นักข่าวนอนนะครับพรรคก้าวไกลช่วงหาเสียงนักข่าวทุกคนรู้ว่าเวลาก้าวไกลไปต่างจังหวัดหาเสียงปราศัยใหญ่เนี่ยนักข่าวน้อยเพราะก้าวไกลไม่มีตังค์ขนนักข่าวแตกต่างกับบางพรรคนะครับเวลาปราศัยใหญ่ทีนึงโอ้นักข่าวไป10 20คนเขามีตังค์เหมาเครื่องบินให้นักข่าวเขาจ่ายค่าเครื่องบินให้นักข่าวจ่ายค่าโรงแรมให้นักข่าวจ่ายค่าข้าวให้นักข่าวเพราะฉะนั้นพรรคร่ำรวยแพ้พรรคก้าวไกลเนี่ยแรงแค้นมันไม่เลิกนะครับมันฝังหุ่นเพราะฉะนั้นพอปัญหาก้าวไกลเกิดเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยพรรคนี้เนี่ยนะครับกองเชียร์ก็พยายามจะขยี้ต่อให้ก้าวไกลเนี่ยจะมีคนเรียกร้องให้ชัยยาภวามลาออกเยอะไปหมดช่อลิซ่านะครับลูกเกดทุกคนที่ผมโชว์รูปเนี่ยเรียกร้องให้ชัยยาภวามลาออกทั้งนั้นเขาก็จะไม่สนใจเขาจะบอกว่าก้าวไกลอุ้มคนล่วงละเมิดทางเพศจงใจใช้ข้อมูลเท็จนะครับอย่างวิโรจน์เนี่ยโพสต์อย่างชัดเจนว่าชัยยาภวามลาออกกองเชียร์พรรคการเมืองนั้นก็จะบอกว่าไม่จริงไม่จริงก้าวไกลอุ้มแก๊งคุกคามทางเพศเพราะข่าวตอนนี้มันเป็นข่าวที่ในแง่ข่าวเนี่ยมันท็อกซิกเพราะมันเป็นข่าวที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยคนบางกลุ่มซึ่งใจดำอมหิตโดยกมลสันดานไม่สนใจเรื่องการคุกคามทางเพศแต่ต้องการใช้เรื่องการคุกคามทางเพศเป็นเครื่องมือโจมตีก้าวไกลเพื่อยกหางพรรคที่ตัวเองสนับสนุนพฤติกรรมแบบนี้น่ารังเกียจเพราะการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องใหญ่และมันไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือของใครเลยยกเว้นคนที่สนใจเรื่องพวกนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยพูดเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่ารู้ว่าจะมีคนเอาเรื่องพวกนี้ไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับอัปเดตเรื่องของชัยยาภวามอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมฟังไปว่าบังเอิญผมเพิ่งทราบว่าหนึ่งในเหยื่อนะครับที่ถูกกระทำนะครับโดยคุณชัยยาภวามเป็นเด็กที่ผมรู้จักแล้วก็รู้จักมาเป็นเวลานานเป็นเด็กดีแล้วก็มาจากครอบครัวที่รักประชาธิปไตยนะครับ
ไม่ใช่รักประชาธิปไตยเพราะว่าชอบพรรคใดพรรคหนึ่งแต่รักประชาธิปไตยก่อนที่จะมีพรรคนั้นจะมีพรรคนี้นะครับแล้วเป็นครอบครัวที่เป็นคนดีทั้งบ้านเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมได้ทราบข้อมูลจำนวนมากซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับคุณชัยยภวาไม่ควรเป็นส.ส.ต่อไปอีกเลยแม้แต่วินาทีเดียวแล้วเมื่อผมได้ทราบข้อมูลทั้งหมดเนี่ยทำให้ผมเข้าใจว่าทำไมส.ส.หรือว่าคนของก้าวไกลหลายคนถึงวิพากษ์วิจารณ์คุณชัยยภวาอย่างรุนแรงว่าให้ออกไปเถอะนะครับหรือว่าส.ก.เนิร์สเข้าใจว่าใช้คำรุนแรงว่าเป็นผู้แทนเป็นคนยังไม่ได้อย่าเป็นผู้แทนเลยเพราะว่ามันมีเนื้อหาสาระที่มันแย่นะมันแย่จริงๆวันนี้เขามีเวทีเขาก็มีคนชวนผมไปนะครับเวทีที่เขาจัดกันแต่ว่าผมเนี่ยติดภารกิจนะครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าก็ส่งกำลังใจให้ครอบครัวนี้นะครับที่จะฝ่าฟันปัญหานี้ไปได้นะครับเรื่องของคุณชัยยภวามเนี่ยนะครับคุณชัยยภวามเนี่ยควรจะต้องออกจากพรรคนะครับกฎหมายตอนนี้เนี่ยล็อกเอาไว้นะครับว่าถ้าจะเอาคุณชัยยภวามออกจากพรรคเนี่ยเสียงต้องได้มากกว่า116นะครับหรือ3ใน4ของส.ส.บวกกรรมการนะครับตอนนี้มันยังไม่ได้นะครับพอมันยังไม่ได้เนี่ยมันก็มีกองเชียร์พรรคการเมืองพรรคหนึ่งเนี่ยไปปั่นข่าวโกหกปั้นน้ำเป็นตัวว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยอุ้มคนคุกคามทางเพศซึ่งไม่จริงนะครับพรรคก้าวไกลมีมติขับนายชัยยภวามแต่วันแรกที่มีการประชุมเนี่ยเสียงมันไม่ถึงมันได้เสียงแค่106มันต้องมี116เพราะฉะนั้นเสียงมันไม่ถึงดังนั้นเมื่อเสียงไม่ถึงเนี่ยนะครับแล้วพฤติกรรมของนายชัยภวามเนี่ยในการขอโทษต่างๆนานาเนี่ยยังถูกมองนะครับโดยคนของพรรคก้าวไกลนะครับหรือแม้กระทั่งประชาชนเองว่าการขอโทษเนี่ยเป็นการขอโทษที่ไม่จริงใจนะครับเป็นการขอโทษที่เป็นเหมือนกับการแสดงนะครับยังมีคนมองแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับก็ทำให้คนของก้าวไกลที่ไม่พอใจเรื่องนี้เนี่ยเขายิ่งไม่พอใจมากขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ผมจัดรายการที่มติชนกับคุณวิโรจน์ขดีสอนเนี่ยคุณวิโรจน์พูดแรงเลยบอกว่าเรื่องคุณชัยภวามเนี่ยถ้าเจอผมชกไปแล้วบอกว่าขอยืมคำพูดหมอชนน่านมาพูดหน่อยว่าชัยภวามเนี่ยถ้าเจอผมชกไปแล้วแล้วคุณวิโรจน์เนี่ยพูดแรงนะครับพูดแรงมากผมเพิ่งเข้าใจเบื้องหลังว่าทำไมคุณวิโรจน์พูดแรงผมเชื่อว่าคุณวิโรจน์เองก็ได้ข้อมูลที่สำคัญมากจากเหยื่อที่ถูกคุณชัยภวามคุกคามและเป็นข้อมูลที่ทุกคนที่ได้ฟังเนี่ยนะครับรับไม่ได้นะครับคุณวิโรจน์เนี่ยเป็นคนดุดันไหมก็เป็นสไตล์ดุดันเป็นคนพูดแรงไหมเนี่ยก็พูดแรงแต่ไม่ใช่พูดแรงแบบแนวชกต่อยคนไอ้ชกต่อยคนเนี่ยเป็นสำนวนบอกว่าขอพูดสำนวนหมอชนน่านนะครับขอพูดแบบสำนวนหมอชนละน่านว่าที่คุณหมอชนน่านเคยพูดถึงคุณสิทธาเนี่ยนะครับว่าถ้าชกได้ผมชกไปแล้วเนี่ยวิโรจน์เขาก็เลยยืมสำนวนนี้มานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนในพรรคเนี่ยนะครับบอกว่าเห็นด้วยว่าผิดนะครับคุณวิโรจน์เนี่ยพูดแรงนะครับบอกว่าถ้าอยากชกได้ก็ชกไปแล้วคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนของพรรคหัวหน้าพรรคก้าวไกลเองเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาแสดงความเห็นเมื่อวานนี้นะครับว่าเรื่องของคุณชัยภวามเนี่ยการขอโทษของคุณชัยภวามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นการขอโทษที่ไม่มีความชัดเจนนะครับผมไม่ได้ฟังคุณชัยภวามแถลงตอนแรกแต่พอฟังแล้วเข้าใจความรู้สึกว่าทำไมทุกคนพูดถึงว่ามันไม่ชัดเจนดังนั้นพรุ่งนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการประชุมนะครับวันนี้จริงๆวันนี้ในการประชุมมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็คือบ่ายโมงของวันที่5วันอาทิตย์เนี่ยนะครับกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลก็มีการประชุมนะครับลงความเห็นว่าการแถลงข่าวของนายชัยภวามเนี่ยนะครับในวันที่3ที่ผ่านมาที่ท่านผู้ชมเห็นเขาโค้งกันเยอะๆเนี่ยนะครับไม่ได้แสดงให้เห็นความสำนึกหรือยอมรับว่าพฤติกรรมของตนเข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศอีกทั้งยังไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจตลอดจนยังได้กระทำการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายโดยการเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียหายด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่กรรมการพรรคก้าวไกลสรุปวันอาทิตย์นี้ว่านายชัยภวามไม่สำนึกไม่ยอมรับไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจและกระทำการขอความเสียหายต่อผู้เสียหายโดยการเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียหายกรรมการบริหารจึงมีมติให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณเพื่อให้ดำเนินการกระบวนวินัยสมาชิกพรรคต่อไปตามข้อบังคับพรรค
มีบทลงโทษสูงสุดคือพิจารณาขับพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคนะครับในที่ประชุมร่วมกันระหว่างส.ส.และกรรมการบริหารซึ่งจะเกิดได้เร็วที่สุดในวันพรุ่งนี้คือวันที่6เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คือวันที่6เนี่ยนะครับน่าจะมีการประชุมของสมาชิกพรรคก้าวไกลและกรรมการบริหารอีกนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับหลายคนไม่เข้าใจคิดว่าพรรคการเมืองไล่ส.ส.ออกจากพรรคได้ตามใจชอบไม่ใช่นะครับความเป็นส.ส.เป็นตำแหน่งซึ่งเขาได้มาเพราะประชาชนมอบอานัตให้เขาส.ส.ไม่ใช่ลูกจ้างพรรคดังนั้นพรรคการเมืองไม่สามารถไล่ใครตามใจชอบได้ถ้าจะไล่ต้องมีกระบวนการกระบวนการที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้คือต้องได้เสียงส.ส.และกรรมการบริหารพรรครวมกันนะครับ3ใน4นั่นก็คือ116นะครับนี่คือกติกาตามรัฐธรรมนูญที่เขียนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจหรือบางคนจงใจเข้าใจจงใจหาเรื่องราวเพราะว่าก้าวไกลลงมติอุ้มแก๊งคุกคามทางเพศไม่ใช่นะก้าวไกลลงมติไม่เอาการคุกคามทางเพศแต่ในการขับเนี่ยกรณีนายชัยยภวามเนี่ยเสียงมันยังไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีการประชุมกันในวันที่6นะครับซึ่งก็น่าจะมีการนะครับลงมติอีกครั้งหนึ่งในการขับนายชัยภวามซึ่งครั้งนี้ผมเชื่อว่าการขับเนี่ยน่าจะเสียงพอแล้วนะครับเพราะว่าวันนั้นประเด็นที่มีการพูดกันคือให้นายชัยภวามขอโทษก่อนวันนี้ผมคิดว่าในการขอโทษนั้นมติค่อนข้างเป็นเอกฉันท์นะครับว่าการขอโทษแบบนั้นเนี่ยเป็นการขอโทษที่จริงใจหรือเป็นการขอโทษที่ไม่จริงใจนะครับผมไม่สามารถแสดงความเห็นได้นะครับแต่ทุกคนที่ดูอยู่สามารถตัดสินเองได้ว่าเป็นการขอโทษที่จริงใจนะครับหรือว่าเป็นการขอโทษที่ไม่จริงใจนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือการเปิดเผยข้อมูลในแบบที่พยายามจะอ้างว่าครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยนะครับอยู่ข้างนายชัยภวามนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่พอใจของคนจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับเรื่องนี้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่สามารถจะวินิจฉัยได้เองนะครับว่าท่านมองเรื่องนี้อย่างไรกันนะครับนี่แหละฮะเรื่องของคุณชัยภวามนะครับน่าจะมีการขับออกในวันพรุ่งนี้หลังจากนี้รอดูกันนะครับว่าจะมีการดำเนินคดีต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับประเด็นหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะก็คือกรณีคุณชัยภวามเนี่ยมีการกล่าวอ้างไปถึงครอบครัวผู้เสียหายว่าตัวเองเนี่ยสนิทสนมกับครอบครัวผู้เสียหายนะครับแล้วก็มีการพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลหลายเรื่องด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ควรจะพูดถึงเหตุผลที่ไม่ควรจะพูดถึงก็คือหลายเรื่องเนี่ยบางเรื่องคนในครอบครัวเขายังไม่รู้เมื่อคนในครอบครัวเขายังไม่รู้เนี่ยแล้วคุณชัยภวามมาแถลงในที่สาธารณะเนี่ยมันทำให้หลายเรื่องที่คนในครอบครัวยังไม่รู้มันถูกเปิดเผยออกมาอย่างที่ทำให้คนในครอบครัวเขาช็อกนี่คือปัญหาของกรณีนี้ด้วยคุณวิโรจน์ก็ถึงบอกไงครับว่ากรณีคุณชัยภวามเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียหายทางอ้อมแล้ววิโรจน์เนี่ยเขาขอสื่อเลยนะครับเขาขอสื่อเลยนะครับว่าจะขอให้สื่อเนี่ยอย่าเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายซึ่งนายชัยภวามได้เปิดออกมาซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องเชิญชมสื่อนะครับว่าสื่อเองก็ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้เสียหายตามที่นายชัยภวามพูดเลยอันนี้ก็ต้องชื่นชมสื่อด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีการขับนายชัยภวามออกจากพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็กระบวนการต่างๆในการเอาผิดเนี่ยก็น่าจะเดินหน้านะครับในการเอาผิดกันไปนะครับอย่างที่สมควรจะโดนเอาผิดนะครับพรุ่งนี้คงจะมีความชัดเจนเรื่องนี้กันนะครับนี่ก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลนายชัยภวามนะครับโอเคนะครับแนะนำสินค้านิดนึงนะครับผมจะได้พักด้วยนะครับสินค้าที่เป็นเหมือนกับพันธมิตรนะครับของรายการสีโรดทอล์กแล้วก็สนับสนุนการทำงานของผมเนี่ยนะครับนมอัดเม็ดDairy Oneนะครับวันนี้นะครับDairy Oneอยู่ในมือผมเหมือนเดิมนะครับDairy Oneนมอัดเม็ดมีดีที่นมใช้นม 100% เนี่ยนะฮะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพเต็มๆของDairy Oneนะครับแบบที่จะมีเบอร์โทรศัพท์ของเขาด้วยนะครับเนี่ยนะฮะนมปรุงแต่งชนิดเมตตาDairy Oneนะครับนมโคแท้ 100% หอมมันที่นมนะครับราคา15 บาทนะครับมีทั้งรสเมาส์รสออริจินอลรสช็อกโกแลต
สตรอเบอรี่วานิลานะครับสนใจก็โทรไปได้ที่เบอร์093นะครับ093 696-2885 นะครับ093 696-2885หรือ ID Line นะครับ0987496637นะครับนี่คือนมอัดเม็ดของ Daily One นะครับอยู่ในมือผมแล้วก็วันนี้นะครับจะกินรสนมนะฮะรสนมอันนี้หอมนะครับนี่นะฮะนมอัดเม็ด Daily One นะครับนมโคแท้ 100% นะครับหอมมันที่นมราคา15บาท Malt Original Chocolate Strawberry Vanilla นะครับ Line ID ก็0987496637นะครับแล้วก็093692นะครับ555นะครับแนะนำกันนะครับอร่อยนะฮะนี่นะครับนมอัดเม็ดดารี่วันให้เห็นภาพเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับมีทั้งรสนมนะครับมีทั้งรสมอลมีทั้งรสออริจินอลนะครับรสสตรอเบอรี่นะครับรสอื่นๆนะครับโทรไปได้ที่เบอร์ที่ระบุไว้นะครับแนะนำกันนะครับเป็นสินค้าที่สนับสนุนนะครับรายการทั้งหมดของผมนะครับดังนั้นก็เชิญชวนท่านผู้ชมช่วยกันสนับสนุนนมดารี่วันนะครับนมอัดเม็ดนะครับมีดีที่นมนะครับลองกินอีกเม็ดหนึ่งแล้วกันมันอร่อยนะครับโอเคนะครับเข้าสู่เรื่องถัดไปของเรากันนะครับเรื่องของกอรมน.นะครับจ้างน้องยูกิร้องเพลงโฆษณาสวัสดีครับน้องยูกินนานาบอกว่า15บาทโอนลี่นานาอย่าลืมสั่งด้วยนะครับเอาลูกโคอาล่าออกก่อนนะฮะบางนมอัดเม็ดลูกโคอาล่าหมายถึงอะไรอะครับคุณอินดี้อันนี้ตามไม่ทันแล้วอันนี้ตามไม่ทันแล้วมุกอะไรครับงงแล้วนะครับสั่งนมอัดเม็ดนะครับโอเคนะครับเข้าสู่เรื่องของกอรมน.กันต่อนะครับเรื่องกอรมน.เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในการลงนามใน MOU นะครับของพรรคเพื่อไทยนะครับช่วงที่พรรคเพื่อไทยต้องการแย่งตำแหน่งประธานสภาจากพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับแล้วก็มีการสร้างกระแสนะครับว่าก้าวไกลต้องการจะกินรวบนะครับต้องการจะได้ทั้งตำแหน่งประธานสภาตำแหน่งนายกเนี่ยพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยได้ลงนามใน MOU ซึ่งใน MOU เนี่ยมีตอนนึงที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะสนับสนุนพรรคก้าวไกลในการแก้ไขกฎหมายกอรมน.นะครับ MOU ฉบับที่2เขียนไว้อย่างชัดเจนเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยหลังจากนั้นก็ออกมาประกาศว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลกำลังทำนะครับแล้วก็สิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังทำนะครับนั่นก็คือการให้ประชาชนแสดงออกว่าคิดเห็นอย่างไรกับการยุบกอรมน.เนี่ยเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยนะครับเป็นสิ่งที่คุณเศรษฐาไม่เห็นด้วยแล้วคนที่ออกมาบอกไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่แค่คุณเศรษฐาแม้กระทั่งคุณสุทินคลังแสงเองก็ออกมาประกาศว่านะครับนอกเหนือจากพรรคเพื่อไทยจะไม่เห็นด้วยกับการยุบกอรมน.แล้วเนี่ยแม้กระทั่ง IO ของกองทัพเนี่ยคุณสุทินรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาขอแค่อย่าใช้ IO ในแบบที่ไม่สร้างสรรค์ก็พอพรรคเพื่อไทยมาถึงจุดที่1 MOU เคยบอกว่าจะมีการแก้กอปัญหากอรมน.คุณเศรษฐาบอกว่าไม่แก้ไม่เคยพูดนะครับ2 IO พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายการวิจารณ์ปัญหา IO พอเป็นรัฐบาลวันนี้บอกว่า IO ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็แสดงตัวอย่างชัดเจนว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามก้าวไกลเขาในการรณรงค์ล่ารายชื่อจริงๆงานสภาของก้าวไกลเนี่ยมันก็เป็นเอกสิทธิ์ของก้าวไกลพรรคเพื่อไทยหรือคุณเศรษฐาไม่จำเป็นต้องออกมาขอโทษนะครับใช้คำตรงๆคือมาสอดก็ได้ถ้าคุณไม่เห็นด้วยเนี่ยคุณก็ไปลงมาลงชื่อว่าคุณไม่เห็นด้วยแต่ไม่ต้องมาประกาศว่าผมไม่เห็นด้วยมากรีดมันเหมือนกับคุณต้องการแสดงออกให้ทหารเขารู้ว่าคุณเอาใจทหารตรงนี้แหละเขาถึงวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันไม่เหมาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวไกลเขาก็ทำหน้าที่พรรคการเมืองเขาไปเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่างคนต่างคิดไม่เป็นไรนะครับแต่คุณเศรษฐามาบอกอย่างนี้มันไม่เหมาะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก้าวไกลเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันเยอะนะครับนักการเมืองที่ออกมาสนับสนุนก้าวไกลก็เยอะนะครับคุณวิโรจน์เนี่ยนะครับเขาก็พูดเรื่องกอรมน.วิโรจน์ก็พูดเรื่องทหารมาตั้งแต่เขายังเป็นพรรคอนาคตใหม่แล้วครับเขาก็เห็นจริงๆว่าทหารมีการใช้ IO กอรมน.ก็มีงบลับเยอะแล้วคุณเศรษฐาเป็นผอ.กอรมน.เนี่ยก็เป็นคนคุมงบลับเองด้วยอ่ะคือมันมีความไม่สมเหตุสมผลในการพูดหมดนะครับบางคนบอกว่าโอ๊ยมันมีแต่พวกก้าวไกลด้วยกันพูดนะครับไม่ใช่หรอกครับพรรคเป็นธรรมเองคุณกนวีสืบแสงก็พูดนะครับเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับคุณกนวีแล้วคุณกนวีเนี่ยผมรู้จักแกมานานผมรู้ว่าแกไม่เห็นด้วยเรื่องกอรมน.หรอกนะครับเ
พื้นที่3จังหวัดชาวบ้านเขาเดือดร้อนเยอะกันนวีสืบแสงก็บอกว่าเฮ้ยการมีกอรมน.เนี่ยมันไม่ได้มันมีปัญหาหน่วยงานมันเกิดขึ้นมาในยุคมีคอมมิวนิสต์ตอนนี้ไม่มีคอมมิวนิสต์นะครับแล้วสมัยคุณชวนเนี่ยเขาลงนามเลิกกอรมน.ไปแล้วพอฐานยึดอำนาจคุณทักษิณปี49ก็ฟื้นกอรมน.นะครับแล้วพอประยุทธ์ยึดปี57ก็ขยายอำนาจกอรมน.ต่อให้ทำเรื่องยาบ้าทำเรื่องเซลล์พลังงานแสงที่ทำเรื่องบ้าบอเรื่องฟอกเงินอะไรเยอะไปหมดเพื่อมีข้ออ้างในการไม่ยุบแค่นั้นเองภารกิจหลักไม่เหลือก็มีการสร้างภารกิจใหม่ขึ้นมาซึ่งหน่วยงานอื่นมีคนทำให้กอรมน.แก้ปัญหาเกษตรกรคุณบ้าหรือเปล่าครับอันนั้นมันงานกระทรวงเกษตรให้กอรมน.แก้ปัญหาฟอกเงินนั่นงานปปง.ครับให้กอรมน.แก้ปัญหายาเสพติดอ๋อนั่นปัญหามันงานปปส.ครับเขามีหน่วยงานให้กอรมน.แก้ความไม่สงบในประเทศนั่นมีมหาดไทยและตำรวจอยู่แล้วนั้นงานกอรมน.ที่เพิ่มเนี่ยเป็นการสร้างภารกิจเพื่อให้มีกอรมน.นะครับคุณกนวีก็พูดดีนะครับแม้กระทั่งคนของเพื่อไทยเองนะครับหมอเวงนะครับโตจิราการอดีตส.ส.เพื่อไทยแกนนำเสื้อแดงก็บอกไว้ว่าถ้ารัฐบาลเพื่อไทยนะครับยังยอมให้มีกอรมน.ก็เป็นรัฐบาลใต้ท็อปบูธทหารหลังจากนั้นคุณเศรษฐาก็โกรธเป็นฟัดเป็นไฟเกิดปวดเป็นฟืนเป็นไฟบอกว่าผมไม่ได้เป็นลูกน้องทหารอย่ามาดูถูกผมนะครับแต่คนที่วิจารณ์อย่างนี้มันเยอะนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับคือรัฐบาลจะเข้าข้างฐานยังไงก็แล้วแต่รัฐบาลแล้วกันนะครับแต่ว่ามีนักการเมืองของพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งแล้วนักการเมืองของพรรคก้าวไกลอีกคนหนึ่งซึ่งผมต้องชมทั้งคู่เพราะทั้งคู่เนี่ยเป็นทหารเก่าและเป็นทหารที่ทำงานด้านความมั่นคงพรรคเพื่อไทยจะรู้เรื่องความมั่นคงดีเท่ากับทหารที่เคยทำงานด้านความมั่นคงไหมล่ะครับแล้วพรรคเพื่อไทยบอกว่ากอรมน.เนี่ยเลิกไม่ได้ถึงงานด้านความมั่นคงมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่หรอกครับเพราะคนที่ออกมาพูดว่ากอรมน.เลิกได้เนี่ยวันนี้มี2คนคนที่1พลโทพงศกรรอดชมพูอดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันถูกตัดสิทธิ์เป็นรองเลขาธิการสภาความมั่นคงเป็นในพลก็ออกมาบอกว่ากอรมน.เนี่ยเลิกได้อีกคนหนึ่งพลโทพราดอนพัฒนถาบุตรคนนี้เลขาสภาความมั่นคงเลยคนของเพื่อไทยเลยใส่เสื้อแจ็คเก็ตเพื่อไทยเลยนะครับพลโทพราดอนก็ออกมาพูดว่ากอรมน.เนี่ยแหละเลิกได้เพราะฉะนั้นกองเชียร์รัฐบาลบางคนบอกโอ๊ยไอ้ใครที่เรียกร้องให้มีการเลิกกอรมน.เนี่ยแดกส้มโง่นะครับถูกธนาธรหลอกคุณด่าพลโทพราดอนว่าโง่ไหมครับเขาเลขาสมช.นะครับเป็นในยุคคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยครับอยู่กับเพื่อไทยมาตลอดเป็นที่ปรึกษาคุณยิ่งลงยิ่งลักษณ์ด้วยเนี่ยคุณด่าพลโทพราดอนโง่ครับหรือคุณด่าหมอเหวงโง่หมอเวงโตจิราการครับแกนนำเสื้อแดงนะครับสู้เพื่อคนเสื้อแดงมาตั้งแต่ปี53นะครับเป็นอดีตส.ส.เพื่อไทยกองเชียร์พรรคการเมืองพรรคคุณด่าหมอเวงว่าโง่ครับถ้าคุณด่าอย่างนี้คุณมีปัญหาทางจิตกันแล้วนะครับไม่ใช่แล้วนะครับพลโทพราดอนก็บอกนะครับว่ากอรมน.เนี่ยยุบได้จริงๆนะครับเหตุผลที่ยุบได้เพราะอะไรนะครับฟังพลโทพราดอนซึ่งท่านเคยเป็นเลขาสภาความมั่นคงนะครับพลโทพราดอนอดีตเลขาสภาความมั่นคงบอกว่าเรื่องของการยุบกอรมน.เนี่ยรัฐบาลต้องไฟเขียวนำร่างกฎหมายยกเลิกการรักษาความมั่นคงภายในราชจักรคือยกเลิกกอรมน.เนี่ยเข้าสภาอันนี้พลโทพราดอนจากเพื่อไทยนะครับบอกว่ารัฐบาลต้องไฟเขียวเอากฎหมายนี้เข้าสภาเหตุผลเพราะอะไรนะครับพลโทพราดอนให้เหตุผลไว้7ข้อ1ภัยคุกคามที่เป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีแล้วกอรมน.เกิดขึ้นเพื่อปราบคอมมิวนิสต์ปี2543นะครับกฎหมายคอมมิวนิสต์ถูกยกเลิกโดยรัฐบาลชวนเพราะฉะนั้นพอถึงปี2543เนี่ยกฎหมายคอมมิวนิสต์ไม่มีประเทศไทยไม่มีปัญหาคอมมิวนิสต์จนเรายกเลิกกฎหมายป้องกันคอมมิวนิสต์ไปแล้วงั้นเมื่อยกเลิกกฎหมายนี้ไปแล้วกองอำนวยการรักษาความมั่นคงไม่จำเป็นต้องมีแล้วเพราะคอมมิวนิสต์ไม่มีกฎหมายคอมมิวนิสต์ยังเลิกแล้วเลยต่อมาปี49พลเอกสนธิยึดอำนาจมีการออกกฎหมายใหม่เป็นกฎหมายการรักษาความมั่นคงภายในนะครับในปี2551พลโทพราดอนบอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยในปีที่ออกเนี่ยน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะสนช.เข้าประชุมไม่ถึงครึ่งหนึ่งอันนี้เพื่อไทยพูดนะครับพลโทพราดอนนะครับบอกว่ากฎหมายความมั่นคงที่สร้างกอรมน.ยุคใหม่เนี่ยมันเกิดหลังยึดอำนาจปี49พลเอกสรยุทธ์ออกกฎหมายปี51ซึ่งเสียงของสนช.ที่ออกกฎหมายเนี่ยน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายไปประชุมไม่ถึงครึ่งย้ำนะครับพลโทพราดอนเพื่อไทยนะครับ3กฎหมายลักษณะนี้เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่
ถ้ามีในประเทศอื่นเนี่ยพลเรือนและตำรวจต้องเป็นเจ้าภาพหลักไม่ใช่ทหารในกรณีประเทศไทยทหารเป็นเจ้าภาพหลักไม่ใช่หลักสากลเพราะความมั่นคงภายในไม่ใช่งานทหารงานของทหารคนไทยถูกสอนมากทหารคือรั้วของชาติงานทหารคืองานนอกประเทศคืองานไม่ให้ศัตรูนอกประเทศเข้าไทยคืองานกลาโหมคืองานอยู่ตามแนวชายแดนแต่กอรมน.การรักษาความมั่นคงภายในกลับให้ทหารซึ่งต้องดูแลความมั่นคงภายนอกมาคุมความมั่นคงภายในความมั่นคงภายในมันต้องแก้ด้วยพลเรือนและตำรวจพลเรือนหมายถึงมหาดไทยทำไมเรื่องนี้ถึงให้ทหารทำนี่คือคำถามจากพลโทพาดอนพรรคเพื่อไทยนะครับ4นะครับปัญหาของงบประมาณงบประมาณ10ปีกว่าแสนล้านบาทของกอรมน.พลโทพาดอนจากพรรคเพื่อไทยถามว่าสามารถแก้ปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนได้คุ้มค่าหรือเปล่า10ปีกว่าแสนล้านความไม่สงบสงบไหมครับหรือความไม่สงบมันถูกเลี้ยงไข้เพื่อให้นายพลได้มีเงินทองทำมาหากินพลโทพาดอนจากเพื่อไทยนะครับย้ำนะครับงบ10ปีแสนกว่าล้านของกอรมน.เนี่ยนะครับผลงานแก้ความไม่สงบในภาคใต้ดีขึ้นหรือไม่นะครับคำตอบคือ10ปีแสนล้านเนี่ยดูแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นนะครับข้อสุดท้ายสำคัญเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยวันนี้ไม่มีใครกล้าพูดพลโทพาดอนบอกว่าผลการเลือกตั้งส.ส.กำลังล่าสุดพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะมีส.ส.เกินครึ่งหนึ่งของสภาเพราะประชาชนเห็นด้วยกับนโยบายที่หาเสียงว่าจะปฏิรูปกองทัพสร้างทหารอาชีพยุบกอรมน.อันนี้พลโทพาดอนพรรคเพื่อไทยพูดนะครับว่าการเลือกตั้งล่าสุดในก้าวไกลกับเพื่อไทยได้ส.ส.รวมเกินครึ่งเพราะประชาชนอยากให้มีการปฏิรูปกองทัพยุบกอรมน.แต่มีการเสียสัตย์จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไม่รักษาสัญญาประชาชนนะครับพลโทพาดอนบอกว่าเพราะฉะนั้นกฎหมายยุบกอรมน.เนี่ยมันมีเหตุมีผลความมั่นคงภายในต้องให้พลเรือนและตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบนะครับไม่ใช่ให้ทหารทำเพราะฉะนั้นสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้สัญญาณขัดข้องนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหลุดที่ YouTube อีกแล้วนะฮะช่วงนี้ YouTube หลุดบ่อยนะครับไม่รู้ถูกรัฐบาลแกล้งหรือเปล่าแล้วนะฮะเนี่ยแล้วถูกเริ่มรู้สึกว่าหลุดบ่อยเป็นพิเศษนะครับไม่แน่ใจว่ายังอยู่กันหรือเปล่าแต่ผลโพลเลยหายไปเลยนะครับเซ็งเลยนะฮะเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรนะครับโพลหายไปเราก็ทำงานของเราต่อได้นะครับยังอยู่กันไหมนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปทักท่านผู้ชมกันก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้สัญญาณหลุดไปจากฝั่ง YouTube เองนะครับสวัสดีครับคุณโยธินนะครับสวัสดีครับเมื่อกี้เน็ตหลุดไปนะครับช่วงนี้ช่องอาจารย์ศิโรจน์กับจำขวัญเหมือนโดนเล่นของนะครับมาแล้วครับก็เมื่อกี้สัญญาณหลุดจาก YouTube ไปนะครับแล้วก็ผลโพลก็เลยหายไปด้วยนะครับไม่เป็นไรนะครับขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับเมื่อกี้หลุดจาก YouTube อีกแล้วนะครับไม่แน่ใจว่า YouTube วางยานะครับหรือว่ารัฐบาลวางยาผมก็งงแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยอาจจะไม่พบมีการพูดเรื่องปาเลสไตน์นะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นการพูดเรื่องรัฐบาลนะครับก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่า YouTube จะมีการห้ามพูดถึงการวิจารณ์ปัญหาต่างๆนานาแต่เราก็ไม่แน่ใจนะครับงั้นเข้าเรื่องต่อแล้วกันนะครับรอเพื่อนๆที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้อีกนึงนะครับว่ามากันหรือยังนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆนะครับเราแน่นอนว่าเมื่อหลุดไปหลายคนก็อาจจะไม่กลับมาแล้วแต่ว่าผมก็จะพูดของผมต่อนะครับเพราะว่าเนื้อหายังไม่ครบนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับคุณเกียร์คุณธนัดการนะครับโดนแจมมิ่งไม่แน่ใจเลยครับว่าเกิดจากอะไรนะครับเป็นบ่อยจังเลยนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนกันนะครับคุณเด่นบอกว่าหายเฉยมันไม่หายเฉยหรอกครับมันอยู่ดีมันหลุดไปเองนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้พูดอะไรที่เป็นเรื่องความรุนแรงด้วยนะครับหวังว่าจะไม่เกิดจากการกลั่นแกล้งของรัฐบาลแล้วกันนะครับซึ่งผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับว่ารัฐบาลเขาจะกันแกล้งอะไรหรือเปล่าเพราะตอนนี้รัฐบาลเขาคุมกระทรวงดีอีนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแกล้งเขาจะเกลื่องอะไรเราไหมตอบยากครับเรื่องพวกนี้นะครับเราเป็นประชาชนเราก็ทำหน้าที่ของเราไปไม่เป็นไรนะครับเขาอยากจะรังแกก็รังแกไปนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่เรื่องของเรากันต่อนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวหลายท่านจะบอกว่าทำไมอยู่ดีผมสายหลุดไปอีกนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเข้าสู่เรื่องของเรากันต่อนะครับเพราะเมื่อสักครู่ที่สัญญาณหลุดไปคุณอภิชาติบอกว่าเฮ้กลับมาแล้วโดนแล้วนะฮะฮะมันก็เรื่องของพลโทพาดอนนะครับก็เป็นอย่างที่ผมพูดไว้ในช่วงท้ายนั่นก็คือ
พลโทพาดอนก็พูดถึงเหตุผลต่างๆว่ามันไม่ควรจะต้องมีกอรมนในแบบที่มีนะครับมันสามารถจะเป็นแบบที่ให้ทหารนะครับลดบทบาทลงไปนะครับแล้วก็ให้ตำรวจและพลเรือนนั่นคือหมายถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาเป็นคนทำหน้าที่แทนผมคิดว่าก็เป็นความเห็นที่แฟร์ดีนะครับคือบางคนเนี่ยนะครับไปเข้าใจผิดว่าการยุบกอรมน.เนี่ยคือไม่มีหน่วยงานไหนทำหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงไม่ใช่นะครับหน่วยงานเนี่ยมีนะครับแต่ไม่ใช่ทหารคุมนะครับเป็นตำรวจและพลเรือนซึ่งก็คือข้าราชการคุมนะครับคุณโปเต้บอกว่าเน็ตบินเหรอครับปวดหัวจริงๆมันหลุดไปเองเลยครับคราวนี้ไม่แน่ใจว่าคุณอินดี้บอกว่าดูผ่าน Facebook ได้ปกติแต่ YouTube จัดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับกินขนมก่อนแล้วกันนะฮะไม่เป็นไรรอบนี้เป็นที่ YouTube ครับ Facebook ยังไลฟ์ได้แปลว่าไม่ใช่เรื่องของเน็ตครับถูกต้องครับเป็นที่ YouTube ครับไม่เป็นไรนะครับเราคุยกันต่อนิดนึงนะครับเสียดายที่โพลมันหายไปแค่นั้นแหละนะครับเพราะพลโทพลดอนเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับกอรมน.เนี่ยปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ในการปรับเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราทิ้งงานด้านความมั่นคงนะครับเพียงแต่ให้ตำรวจนะครับและพลเรือนเนี่ยทำงานแทนที่จะเป็นทหารเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแตกต่างกันนะครับบางคนบอกว่าให้ทิ้งงานให้ทหารไม่มีบทบาทอะไรเลยไม่ใช่นะครับทหารมีบทบาทต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าในการมีบทบาทต่อไปของทหารเนี่ยนะครับจะต้องลดบทบาทลงนะครับและให้พลเรือนเขาเป็นหน่วยงานหลักนะครับอันนี้คือในมุมมองของพลโทพาดอนนะครับอีกคนหนึ่งที่ผมต้องเล่าความเห็นนะครับก็ถือว่าเป็นความเห็นของพลโทที่เข้าใจความสำคัญของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างนะครับของนักการเมืองที่ดีถึงแม้ตอนนี้เนี่ยท่านจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แล้วก็ตามนะครับนั่นก็คือพลโทพงศกรรอดชมพูนะครับอดีตรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปนะครับพร้อมกับพรรคอนาคตอดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับขอโทษนะครับปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปพร้อมกับหลายคนในพรรคอนาคตใหม่นะครับพลโทพราดอนเนี่ยก็พูดเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าในกรณีของการแก้ปัญหานะครับกอรมน.นั้นพลโทพงศกรท่านบอกแบบนี้นะครับการยุบกอรมน.นั้นเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากอรมน.เนี่ยมันหมดบทบาทไปแล้วแล้วมันก็กลับมาใหม่สมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์รัฐประหารมีการรัฐประหารอันนี้ตรงกับพลโทพาดอนนะครับบทบาทกอรมน.ล้าสมัยมีการใช้กอรมน.ด้วยเหตุผลทางการเมืองคนก็ไม่พอใจนะครับแต่การยุบต้องมีหน่วยงานอื่นมารองรับนะครับพลโทพงศกรรอดชมพูพูดคล้ายๆคุณกนวีนะครับหากท่านผู้ชมจำได้เนี่ยคุณกนวีเคยพูดเอาไว้ว่าควรจะมีหน่วยงานที่เรียกว่า Homeland Security นะครับขึ้นมาทำหน้าที่แทนกอรมน.อันนี้เป็นแนวคิดที่คุณทักษิณเองเคยพูดไว้นะครับท่านผู้ชมคงจำได้ว่าผมเคยย้ำไว้ว่าคุณทักษิณก็เคยพูดนะครับพลโทพราดอนเนี่ยพูดตรงกับคุณกนวีว่าควรจะมีหน่วยงานที่เรียกว่าHomeland Security นะครับมาทำหน้าที่แทนกอรมน. Homeland Security นะครับทำงานอะไรนะครับทำงานก็คือ Homeland Security นั้นหลักๆคนที่ทำต้องเป็นพลเรือนไม่ใช่ทหารนะครับแล้วการเอากอรมน.ไปใช้ทางการเมืองเรียกคนที่เห็นต่างไปปรับทัศนคติก็จะต้องหยุดลงนะครับการทำ IO ก็จะต้องหยุดลงด้วยเพราะฉะนั้นปรับกอรมน.เป็น Homeland Securityนะครับหรือกระทรวงความมั่นคงภายในไปเลยมีพลเรือนดูแลไม่ใช่ทหารการยุ่งเรื่องการเมืองต้องจบการเอาคนเห็นต่างไปปรับทัศนคติต้องจบการทำงาน IO ต้องจบนะครับและพลโทธาดอนก็บอกว่านะครับกรณีคุณเศรษฐาที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องกอรมน.นั้นจริงๆรัฐบาลควรจะสนับสนุนนะครับเพราะร่างของก้าวไกลนะครับก็คือร่างของกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐที่กำลังทำอยู่นี้เนี่ยนะครับมีการเชิญตัวแทนกอรมน.มาหารือด้วยนะครับเรื่องจะได้จบหากพรรคเพื่อไทยหรือคุณเศรษฐาทำให้เป็นการเมืองมันก็จะไม่จบต้องแก้ปัญหาความมั่นคงและพื้นที่3จังหวัดภายแดนภาคใต้นะครับโดยรัฐบาลเนี่ยช่วยกันนะครับ
พิจารณาร่างพรบยกเลิกพรบ.พรบ.กอรมน.นะครับให้มีการแก้ปัญหาความมั่นคงที่ยั่งยืนมีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นประชาชนนะครับแนวทางหลักคือการทำงานแบบ Homeland Security นั่นก็คือพลเรือนเป็นหน่วยงานหลักนะครับไม่ใช่ทหารและในการที่พลเรือนเป็นหน่วยงานหลักเนี่ยนะครับจะต้องไม่ทำให้กอรมน.เป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับของพลโทพราดอนนะครับของพรรคเพื่อไทยกับพลโทพงศกรแกนนำคณะก้าวหน้าอดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐซึ่งทำเรื่องนี้กันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าขณะที่คุณสุทินคลังแสงหรือคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับแอคชั่นใหญ่บอกว่าผมปกป้องทหารไม่มีการยุบกอรมน.ทหารที่ทำงานด้านความมั่นคงระดับเป็นเลขาสภาความมั่นคงอย่างพลโทพาดอนหรือคนที่เป็นรองเลขาสภาความมั่นคงอย่างพลโทพงศกรทำไมเขาคิดว่าการยุบกอรมน.ทำได้คุณเศรษฐามีความรู้เรื่องความมั่นคงมากกว่าพลโทพาดอนและพลโทพงศกรนะครับคุณเศรษฐาเข้าใจความสลับซับซ้อนของงานความมั่นคงเท่าพลโทพาดอนและพลโทพงศกรนะครับผมไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราต้องชื่นชมบทบาทของพลโทพาดอนนะครับที่กล้าออกมาพูดเรื่องนี้นะครับสวนทางกับพรรคเพื่อไทยไหมสวนทางแน่นอนแต่เป็นการสวนทางที่พลโทพาดอนได้แสดงเยี่ยงอย่างของความเป็นนักการเมืองที่ดีนะครับว่าต่อให้จะอยู่พรรคเพื่อไทยแต่ถ้าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยพูดเนี่ยมันขัดกับหลักการด้านความมั่นคงขัดกับหลักการที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องกล้าพูดเราก็ต้องกล้าทักไม่ใช่เมื่ออยู่พรรคเพื่อไทยอะไรที่พรรคเพื่อไทยทำแล้วดีไปหมดเพราะพรรคเพื่อไทยเคยเซ็น MOU ไว้จริงๆว่าจะมีการยกเลิกกอรมน. MOU เป็นหลักฐานนะครับว่าเคยเซ็นมันเมื่อเคยเซ็นแล้วไม่ยอมยกเลิกคนก็จะโจมตีว่าพรรคโกหกแล้วเหตุผลในการยกเลิกเนี่ยมันมีน้ำหนักนี่ครับถ้าเป็นแบบนี้คือเขาไม่ได้ยกเลิกแบบไม่มีหน่วยงานด้านความมั่นคงเพียงแต่เขาให้ตำรวจและทหารและพลเรือนทำนั่นคือตำรวจและมหาดไทยทำไม่ใช่ทหารถามว่าสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลสิครับเพราะงานทหารมันอยู่ตามแนวชายแดนนี่ครับไม่ใช่มาอยู่กลางประเทศความมั่นคงภายในตำรวจทำและมหาดไทยทำไม่ใช่ทหารทำนี่คือสิ่งที่พลโทพาดอนพูดคล้ายๆกับสิ่งที่พลโทพงศกรพูดนะครับนั่นคือตั้งองค์กรที่เรียกว่า Homeland Security ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับคือแนวคิดที่อยากจะพูดเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับฟังกันนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวทางความคิดต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงว่าบางทีเรามักจะคิดกันว่าปัญหาความมั่นคงเนี่ยต้องแก้โดยทหารซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่นะครับมันสามารถแก้โดยพลเรือนได้นะครับขอแนะนำนะครับสินค้าที่สนับสนุนนะครับช่องตาสว่างกว่าอีกครั้งนึงนะครับขนมร้านลอยยิ้มนะครับเมื่อวานเนี่ยเอาขนมจีบมาให้ท่านผู้ชมกินนะครับวันนี้เนี่ยกินขนมจีบต่ออีกเพราะว่าผมชอบขนมจีบร้านลอยยิ้มนะครับขนมจีบร้านลอยยิ้มเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของขนมที่อร่อยนะครับของร้านลอยยิ้มนะครับซึ่งเขามีขนมหลากหลายรูปแบบนะครับมากมายนะครับเดี๋ยวขอเอารูปขึ้นมาให้ท่านผู้ชมดูกันก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับขนมที่ผมจะกินวันนี้ต่อนะครับก็คือขนมจีบยิ้มจากร้านรอยยิ้มนะครับซึ่ง QR code ของเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาด้วยเลยพร้อมๆกันนะครับว่าคืออะไรนะครับนี่คือ QR code นะครับของช่องทางในการสั่งซื้อขนมของร้านรอยยิ้มนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับหากสนใจซื้อขนมจีบยิ้มของร้านรอยยิ้มนะครับก็แอด QR code ไปได้นะครับแล้วก็จะได้ส่วนลดทันที 10% ด้วยนะครับขนมจีบยิ้มเป็นยังไงเนี่ยนะครับเรียกว่าขนมจีบยิ้มนะครับแกะห่อมานะครับห่อสวยงามสะอาดถูกสุขอนามัยนะครับนะฮะแกะก่อนนะครับเป็นขนมที่ผมกินได้ทุกวันนะครับอร่อยนะครับมีอันนี้ที่กินเนี่ยคือไส้คัสตาร์ดนะครับใหญ่ด้วยนะฮะดูความยาวอันนี้ดูความยาวก่อนนะฮะยาวเท่ากับผมนิ้วชี้ของผมเลยนะฮะนี่คือความยาวนะครับส่วนความกว้างเนี่ยนะครับความกว้างก็ประมาณนิ้วชี้มันยาวเท่า1นิ้วชี้นะครับแล้วกว้างเท่า1นิ้วชี้กินแล้วคุ้มนะครับปริมาณเยอะนะครับฮะใช่เป็นแบบนี้ครับเป็นไส้คัสตาร์ดอร่อยมากๆนะครับขนมรอยยิ้มจากร้าน
ขนมจีบยิ้มจากร้านรอยยิ้มนะครับร้านรอยยิ้มเขามีขนมหลายแบบนะครับนอกจากขนมจีบยิ้มที่อร่อยมากแล้วเนี่ยนะครับก็มีขนมเปี๊ยะนะครับขนมเปี๊ยะของเขาก็มีหลากหลายรสนะครับแบบหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมดูว่าขนมเปี๊ยะของเขามีรสอะไรกันบ้างนะครับเพราะเยอะจริงๆนะฮะเยอะมากๆนะครับนี่นะครับขนมเปี๊ยะของร้านรอยยิ้มนะครับมีทั้งรสไส้เผือกหอมนะครับมีทั้งรสไส้ใบเตยนะครับมีทั้งรสไส้ถั่วแดงนะครับมีทั้งรสไส้ชาเขียวนะครับมีทั้งรสไส้งาดำมีทั้งรสไส้คัสตาร์ดนะครับครีมคัสตาร์ดโทรไปได้ที่เบอร์0922577777นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า092นะครับ257777นะครับขนมเปี๊ยะไส้เผือกหอมขนมเปี๊ยะไส้ใบเตยนะครับขนมเปี๊ยะไส้ถั่วแดงขนมเปี๊ยะไส้งาชาเขียวขนมเปี๊ยะไส้งาดำขนมเปี๊ยะไส้ครีมคัสตาร์ดนะครับ0922577777ช่องทางในการสั่งซื้อขนมนะครับก็สแกน QR code ได้เลยนะครับนอกจากขนมเปี๊ยะยิ้มนะครับที่อร่อยมากๆเนี่ยนะครับขนมของร้านรอยยิ้มอีกอันนึงที่เป็นสินค้าชื่อดังของร้านเนี่ยร้านรอยยิ้มก็เป็นร้านดังที่จังหวัดตรังอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครไปตรังรู้จักร้านนี้ก็หมดก็มีขนมเค้กรสกาแฟนะครับขนมเค้กรสใบเตยขนมเค้กรสวานิลาขนมเค้กรสส้มแล้วก็ขนมเค้กรส3รสขนมเค้กของร้านรอยยิ้มเนี่ยนะครับเป็นขนมเค้กที่กินแล้วไม่ฝืดคอนะครับเนื้อนุ่มนะครับอร่อยนะครับแล้วก็เก็บได้นานให้ท่านผู้ชมดูรูปของขนมเต็มๆเนี่ยนะฮะชิ้นใหญ่นะครับกินแล้วอิ่มจุกๆนะครับโทรไปได้ที่เบอร์0922577777นะครับขนมอีกอย่างนึงของร้านรอยยิ้มที่แนะนำนะครับก็คือขนมซอยิ้มนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมเห็นภาพด้วยแล้วกันนะครับขนมซอยิ้มเป็นแบบนี้นะครับนี่คือขนมซอยิ้มนะครับนี่นะครับขนมซอยิ้มของร้านรอยยิ้มเขานะครับก็รูปร่างคล้ายๆขนมเปี๊ยะนิดนึงนะครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับก็เป็นขนมที่อร่อยไปอีกแบบนะครับแต่ตัวที่ผมชอบเป็นพิเศษก็ขนมจีบยิ้มเนี่ยแหละครับแนะนำตลอดเลยชอบจริงๆนะครับขนมจีบยิ้มเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับโทรไปได้ที่เบอร์0922577777นะครับแล้วก็สแกน QR code นะครับที่ให้ท่านผู้ชมเห็นทางมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับสามารถจะโทรได้ตลอดเวลาแล้วก็มีบริการส่งทั่วประเทศไทยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับโทรไปแล้วบอกว่าโทรมาจากรายการสิโรจน์ธรรมไพบูลย์นะครับจะเป็นรายการไหนอ้างชื่อผมไปเลยเนี่ยก็ลดทันทีเลย 10% นะครับใครที่เคยกินเนี่ยนะครับก็น่าจะการันตีได้ว่ารสชาติเนี่ยอร่อยจริงๆนะครับแฟนๆหลายคนก็เคยกินกันมาแล้วนะครับนานาก็บอกว่าน่ามีชาขายด้วยคุณจิรัตข้าวด้อมหมูอ้าวคุณจิรัตมาด้วยเหรอครับเออคุณจิรัตนี่นะครับคุณจิรัตอย่าลืมลองกินนะครับนี่นะฮะคุณจิรัตมันอร่อยมากนะครับถ้าคุณจิรัตไม่กินเนี่ยคุณจิรัตจะพลาดของดีๆผมบอกเลยว่าคุณจิรัตเนี่ยต้องกินถ้าคุณจิรัตไม่เชื่อผมเนี่ยนะครับคุณจิรัตบอกให้พี่หนุ่มนะครับสอสอประเสริฐพงศ์ซื้อมาฝากจากตรังนะครับให้แกออกตรังไปก่อนแล้วถ้าพี่หนุ่มแกซื้อมาคุณจิรัตกินแล้วบอกว่าไม่อร่อยเลยนะผมออกค่าขนมให้เลยให้สอสอประเสริฐพงศ์ซื้อมาก่อนนะครับแกอยู่กระบี่ให้แกไปซื้อตังค์ไปเลยนะครับแล้วเอามาให้คุณจิรัตกินแล้วก็ถ้าคุณจิรัตกินแล้วไม่อร่อยเนี่ยผมออกค่าขนมให้เลยผมท้าเลยอร่อยแน่นอนแล้วถ้าไม่อร่อยเนี่ยผมให้คุณจิรัตกับคุณวิโรจน์เหยียบผมด้วยให้คุณจิรัตเหยียบข้างซ้ายแล้ววิโรจน์เหยียบข้างขวาเลยเอาให้เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยอันนี้ผมแนะนำคุณจิรัตจริงๆนะครับเรื่องอื่นผมอาจจะพูดเล่นแต่ว่าเรื่องของกินเนี่ยผมจริงจังอันนี้มันอร่อยนะครับแนะนำกันนะครับคุณจิรัตอย่าลืมนะครับคุณซักคลี่บอกว่าผมจัดแล้วครับขนมเปี๊ยะงาดำกับคัสตาร์ดอร่อยอร่อยจริงๆครับมันอร่อยจริงๆนะครับแนะนำก็พอครับไม่ขนาดเชียวโชว์ตอน3ทุ่มโอเคครับได้ครับผมเชื่อคุณจิรัตนะฮะโอเคอาจารย์ชอบให้คนอื่นมาทำลายร่างกายตัวเองคุณจิรัตอย่าลืมนะครับเรื่องชัยยาภวาเนี่ยนะครับคนลุ้นกันเยอะนะครับอย่าทำให้แฟนๆผิดหวังนะครับรอดูนะครับคุณจิรัตนะครับโอ้ขอแห้งเลยสังขยาไข่อร่อยใช่ครับอร่อยมากๆครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้นะครับสายเราอินเทอร์เน็ตเราหลุดไปแล้วผมก็แนะนำขนมนะครับเดี๋ยวจะเปิดสายท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นกันนะครับ092นะครับขออนุญาตดูเบอร์ก่อนนะเบอร์อะไรลืมอีกแล้วนะครับ
ครที่จำเบอร์ได้นะครับช่วยบอกเบอร์มาหน่อยก็ได้นะครับ092อะไรก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยนะครับลืมเลยนะครับจะขอดูเบอร์ตัวเองก่อนนะครับคนเรานี่มันก็แย่นะเบอร์ตัวเองยังลืมได้เลยนะฮะแป๊บนึงนะครับเบอร์อะไรนะครับคุยกับผมเบอร์อะไรลืมทุกทีเลยนะครับเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ไม่ลืมใครจำได้นะครับในแชทช่วยพิมพ์เบอร์เข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับจะได้เปิดสายเร็วๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดช้านะครับแป๊บหนึ่งนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าหกสองสามเจ็ดเจ็ดสองโอเคนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าหกสองสามเจ็ดเจ็ดสองนะครับเดี๋ยวเราเปิดสายท่านผู้ชมโทรมาคุยกันนะครับกดปุ๊บโทรไปสวัสดีครับครับคุณตั้มเชิญครับครับอาจารย์ศิโรจน์ครับก็แค่อยากจะพูดแทนกับประชาชนผู้ที่ทำมาหากินแล้วเสียภาษีนะครับว่าเราไม่ต้องไปกังวลนะครับเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะติดตามแล้วก็สอบถามทุกๆนโยบายของรัฐบาลได้แน่นอนครับนะครับเพราะเพื่อถามได้ก็ใครจะทำอะไรก็เป็นรัฐบาลต้องทำเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเงินส่วนตัวมาทำครับเขามีหน้าที่เป็นลูกจ้างเราเพื่อเราจ้างเข้าไปให้บริหารเงินที่มีอยู่เนี่ยเพื่อให้เกิดผลประโยชน์และก็สวัสดิการขั้นสูงสุดกับพวกเราครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมจะเจอคำถามบ่อยเลยในโซเชียลแล้วก็คนที่เขามีความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างกับผมว่าผมไม่ได้เลือกรัฐบาลนี้แล้วผมจะไปเดือดร้อนทำไมเฮ้ยกูไม่เดือดร้อนไม่ได้กูก็เป็นประชาชนคนไทยกูมีบัตรประชาชนและก็ที่สำคัญกูทำงานกูเสียภาษีเพราะฉะนั้นกูมีสิทธิ์มีเสียงที่กูจะติจริงผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างของกูได้จบไหมครับโอเคครับอาจารย์ศิโรจน์ก็แค่จะพูดแทนระบอบเสียงของประชาชนคนทำงานคนหนึ่งครับเราถามได้ครับแล้วเราก็ต้องถามเรื่อยๆถ้ามันโกหกเราก็ต้องถามถามเพื่อมันอายคนที่อายต้องเป็นพวกมันไม่ใช่เราครับครับครับขอบคุณครับอาจารย์ศิโรจน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับขอบคุณครับคุณตั้มเฉลิมเชิงเซานะครับขอเชิญท่านถัดไปนะครับ0909623772นะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่นะครับอยากจะสนับสนุนผมก็สแกน QR code นะครับผมก็ลืมเอา QR code ตัวเองขึ้นอีกแล้วนะฮะโอเค QR code นะครับสามารถสนับสนุนได้นะครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับเมื่อสักครู่นี้ไลฟ์หลุดไปนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับเป็นปัญหาที่ YouTube นะครับก็เลยทำให้เพื่อนๆหายไปจำนวนหนึ่งนะครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับสวัสดีครับอาจารย์ไม่คิดว่าตูนเล่นนักตินะครับครับที่ข่าวข่าวอันนี้มันก็แสดงไปในหลายอย่างเลยตั้งแต่ท่าที่หลุดออกมาเนี่ยผมก็ตกใจนะเนี่ยนะเด็กรุ่นใหม่ที่เห็นท่าที่คุณปิยุทธ์ไปแล้วไปว่าท่านคุณชินวัตรครับครับมันก็แอบตกใจที่เราก็เข้าใจตลอดตั้งแต่ยื่นเนี่ยกับพ่อแม่เราเลยว่าเฮ้ยเนี่ยครับมันเหมือนว่าเขาอยู่ตรงข้ามกันนะแต่ผลสุดท้ายอ้าวไม่เหมือนที่ปืนมันไม่อยู่อ่ะแล้วมันก็เลยทำให้เรางงว่าเอ๊ะตื่นทุกวันยังว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็เข้าใจยากเพราะว่ามันก็คงจะอยู่ประหลาดครับครับนะเขาอาจจะเป็นคนมารยาทดีก็ได้ครับเจอกันแล้วไหว้ก็ได้ครับอาจจะใช่ก็จริงครับคุณเศรษฐาแกชอบบอกว่าพ่อแม่แกสอนมาให้แกมีมารยาทเนี่ยตัวนี้เขาอาจจะเป็นคนมารยาทดีกันไงมารยาทดีหรือญาติดีไม่รู้นะฮะมารยาทดีหรือญาติดีกันเนี่ยไม่แน่ใจมันไปครอบมารยาทกับญาติใช่มั้ยฮะมันเหมือนกันหน่อยอย่างเงี้ยใช่ๆอาจจะญาติดีหรือมารยาทดีเนี่ยเราไม่รู้อ่ะครับครับผมครับผมก็มาในหน่อยนี้นะครับได้ครับสอบสุนทรีย์เรื่อยถ้าผมก็ทํารายการอยู่ต่อไปได้ครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยเนาะผมเคยกดสมัครแล้วครับว่าตอนนี้ผมไม่มีการใช้สมัครครับโอเคงั้นใครที่ดูอยู่นะครับอยากจะแจกกิฟต์ให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับช่วยแจกกิฟต์เข้ามาเพราะว่าหลายคนดูอยู่แต่ไม่มีตังค์สมัครสมาชิกนะครับใครที่จิตใจดีนะครับอยากจะแจกกิฟต์ให้เพื่อนๆที่ดูรายการอยู่ช่วยกันแจกกิฟต์เข้ามานะครับเพราะว่าหลายคนไม่สะดวกนะครับอ่ะขอเชิญครับท่านถัดไปครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับจริงๆไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กคุณจิรัตเป็นสมาชิกด้อมหมูปิ้งแล้วขอบคุณมากนะครับคุณจิรัตนะครับมีท่านบอกว่าเสียงเบาลงนะฮะ
ขอบคุณมากนะครับคุณจิรัตน์นะครับเป็นสมาชิกด้อมหมูปิ้งนะครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับหรือคุณจิรัตน์อยากจะโทรมาเล่าอะไรไหมครับเรื่องของคุณชัยพวานชัยยามพวานอยากเล่าอะไรไหมครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าต้นเฮครับพี่ต้นโทรครับอู้พ่อปอครับเชิญเลยครับพี่เปิ้ลเชิญครับไม่เสียงพี่เปิ้ลเบาพี่เปิ้ลพูดดังหน่อยนึงได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับพี่เปิ้ลอาจารย์เขาส่งคำผิดไหมอ่ะไม่แน่ใจพี่เปิ้ลเดี๋ยวผมลองถามให้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองถามให้ก็ได้ครับนมอับเม็ดด้วยมาให้คำแพงกินอ๋อได้เดี๋ยวผมลองถามให้พี่เปิ้ลเนาะได้จะได้สั่งมาทีเดียวเยอะๆเลยแต่พี่เปิ้ลยังไม่มีญาติเยื่ออะไรกลับไทยใช่ไหมช่วงนี้ยังไม่มีเนาะยังใช่โอเคครับได้เดี๋ยวถามให้พี่เปิ้ลอาจารย์ที่ส่งโฟโต้ก็ไปให้อาจารย์เสร็จเองโอเคได้ครับจะได้ดูเพราะเมื่อกี้มันหลุดไงเซ็งเลยใช่ที่นะพี่คิดว่าอาจารย์น่าจะลองเปลี่ยนเป็น Wi-Fi ดูแล้วก็ลองพิสูจน์ว่าถ้า Wi-Fi หลุดจริงแสดงว่าอาจารย์โดนสกัดไม่มันไม่หลุดที่ Facebook เนี่ยพี่เปิ้ลมันหลุดแค่ใน YouTube เพราะมันไม่ใช่สัญญาณเน็ตแล้วไงมันหลุดแค่ YouTube มัน Facebook มันไม่หลุดไงครับเออ Facebook ไม่หลุดครับ Facebook ไม่หลุดเพราะฉะนั้นเป็นที่ YouTube ครับอืมครับโอเคพี่ส่งผลโฟก็ไปให้อาจารย์ได้พี่เปิ้ลขอบคุณมากน่าจะไม่ได้เก็บไว้พอดีที่แคททันพอดีโอ้ขอบคุณมากเลยพี่เปิ้ลขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับค่ะอาจารย์แล้วก็ฝากสวัสดีสสธีรัตน์ด้วยนะคะที่สมัครเป็นด้อมหมูปิ้งโอเค อยากพูดอะไรถึงสสจิรัตน์ไหมครับนอกจากชมว่าแกหล่อโอ้ยอยากพูดมากเลยค่ะเพราะว่าเต่าเขาที่นั่นที่กลับไปก็ไปเยี่ยมสสวิโรจน์ไปเยี่ยมคุณนครที่พักก็ได้เข้าไปพักเก้าไปไปเจอหลายคนก่อนแล้วจะหาอาจารย์อ๋อระหว่างสสจิรัตน์กับสสวิโรจน์ชอบใครมากกว่ากันครับโอ้ชอบทุกคนเลยค่ะยกเว้นคนที่ไม่ดีก็คือสกัดออกไปเลยค่ะคือพี่เนี่ยคือเป็นย่อมส้ม 100% บอกได้เลยจ้าก็คือถ้าต่อถ้าใครเลวใครไม่ดีไม่ต้องไปสนใจครับคือพี่เนี่ยเป็นคนที่เลือกพัดถ้าใครไม่ดีเราก็ตัดทิ้งครับแล้วไม่ใช่ว่ามีสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราต้องหมดใจกับพักไปเลยไม่ใช่เราแยกแยะออกคนก็คือคนมันเป็นความขึ้นส่วนบุคคลครับต่อให้ฝ่ายอื่นเขาจะโจมตีเรายังไงก็แล้วแต่ยังไงก็คือไม่ขายตรงแน่นอนเพราะว่าพักก็คือพักพวกคนดีๆก็ยังมีเยอะแค่เอาแค่จริงๆอ่ะสมมุติว่าร้อยสอสอร้อยกว่าคนแค่สองคนที่คนไม่ดีเราก็ไม่ต้องเหมาว่าคนทั้งพักไม่ดีทั้งหมดมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นฝากเป็นกำลังใจให้สสธีรัตน์นะครับว่าไม่ต้องหมดกำลังใจเพราะว่าวันก่อนดูรายการที่สสแจมร้องไห้ก็สงสารครับอยากให้ฝากบอกสสนะคะว่าอย่าหมดกำลังใจด้อมส้มอย่างพี่เนี่ยยังไงก็ยังเป็นด้อมส้มอยู่ 100% ก็คือพักใครไม่ดีเราก็ด่ากันแต่เราไม่ได้เหมาว่าจะต้องเป็นไม่ดีทั้งพักเพราะนั้นเราก็ยังรักพักอยู่รักพวกคุณอยู่ครับพวกคุณทำหน้าที่ของคุณดีต่อไปก็จบให้ดีต่อไปแบบนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าท้อได้ครับพี่เปิ้ลมีคนอยากส่งขนมให้พี่เปิ้ลเยอะแยะเลยครับในแชทคุณนิติพลคนอื่นๆบอกว่าอยากส่งขนมให้พี่เปิ้ลด้วยฮะได้พี่เปิ้ลเดี๋ยวผมถามให้ครับขอบคุณครับพี่เปิ้ลขอบคุณมากครับสอจิรัตชมว่าพี่เปิ้ลรสนิยมดีนะครับแกชอบที่พี่เปิ้ลชมว่าแกหล่อพี่เปิ้ลคิดว่าระหว่างสอสอจิรัตกับผมกับวิโรจน์ใครหน้าตาดีกว่ากันคือพูดยาก
ดีหมดอ่ะคนเราไม่ได้หลอกที่ไปมากแต่หลอกที่จิตใจอ่ะครับคุณเป็นคนดีผู้คุณหลอกที่จิตใจมันอยู่ภายในนะมันขับออกมาในใบหน้าคุณผู้คุณผู้คุณเป็นคนดีจากภายในนะไม่มีมันหลอกหมดทุกคนไม่มีใครที่พี่เปิ้ลคิดว่าดีภายในแล้วก็หน้าตาดีด้วยสักคนนึงเลยครับเครียดเลยนะพี่เลือกคนที่งามที่จิตใจเอาดีกว่าโอเคได้ครับขอบคุณมากครับพี่เปิ้ลขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอเชิญท่านถัดไปครับก็นะพี่เปิ้ลบอกว่าระหว่างส.ส.จิรัตน์ส.ส.วิโรจน์แล้วก็ผมเนี่ยนะครับความโดดเด่นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หน้าตาภายนอกนะครับแต่อยู่ที่จิตใจพวกเราเป็นจิตใจที่ดีนะครับดังนั้นเรื่องหน้าตาไม่ต้องมาเถียงกันนะครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับนะครับครับก็จริงๆก็อยากให้กำลังใจไงกำลังใจสสพรรคก้าวไกลครับทุกอย่างมันมีเหลือบที่แบบเกาะกินบ้างครับเราก็อยากไปคิดกันเยอะอืมเพราะยังไงประชาชนเขาเชื่อมั่นจุดยืนของก้าวไกลครับเพราะฉะนั้นก้าวไกลถ้าทุกคนทำดีแล้วก็ทำกันต่อไปอืมอยากให้กำลังใจสสทุกคนที่ทำดีกับก้าวไกลทำเพื่อประชาชนทำเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศครับเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อถอยอืมอุปสรรคมันมีทุกวงการอยู่แล้วครับก็อยากให้กำลังใจกันเฉยครับไม่รู้จะพูดอะไรก็ขอให้ก้าวไกลเดินต่อไปอะไรมันมีเหลือบบ้างอะไรบ้างที่เกาะกินมันเป็นอุปสรรคครับไม่ใช่ปัญหาครับครับประชาชนเขาเป็นแบ็คครับเป็นเบื้องหลังที่จะช่วยค้ำจุนขอให้มีจุดยืนกันดีๆผมว่าครับยังไงประเทศไทยมันมีอนาคตแน่ครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับมั่นใจทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็เอาเบอร์ร้านลอยยิ้มขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่ามีบางท่านถามว่าอยากได้เบอร์อีกครั้งนึงนะครับก็0922577777นะครับแล้วก็สแกน QR code ได้นะครับ0922577777นะครับสแกน QR code ได้บอกว่ามาจากรายการนี้นะครับก็มีส่วนลดทันที 10% ด้วยนะครับรีบโทรไปกันนะครับ0922577777ครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะรอสายท่านถัดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาของร้านลอยยิ้มลงก่อนนะครับเดี๋ยวคนไม่เห็นหน้าผมนะครับขอเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ครับครับสวัสดีครับตอนแรกก็ไม่ได้เลยโทรมาหลังนะครับแต่เห็นบอกว่าสสจิรัตน์มาฟังด้วยก็เลยอยากให้กำลังใจทางสสแล้วก็พรรคก้าวไกลนิดนึงนะครับครับเชิญเลยครับคือก็เข้าใจนะครับว่าช่วงนี้มันมีปัญหาเยอะแล้วก็แต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนนะก็ยังมีความหวังกับพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นกำลังใจพรรคก้าวไกลตลอดนะครับรวมถึงอีกไม่นานน่าจะมีเรื่องของคุณพิธาที่มีการค้านในสารรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสินด้วยก็เป็นกำลังใจให้นะครับครับให้กำลังใจทั้งพรรคใช่ไหมครับอะไรนะครับให้กำลังใจพรรคก้าวไกลเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์เนี่ยนะช่วงนี้ก็เห็นอาจารย์โดนเยอะตลอดนะแล้วที่โดนนี่ข้อมูลมั่วมากผมเบื่อมากเลยนะฮะเนี่ยคือแบบถ้ามันพูดข้อมูลจริงเราจะไม่ว่าด้วยไงแต่มันโดนด้วยข้อมูลเท็จตลอดเลยเบื่อมากเลยอาจารย์ก็ต้องทำใจอะครับคนดังอะเนาะจริงอย่างนี้จะได้สบายใจไงมีคนดังก็มีคนติดตามเยอะทั้งดีทั้งไม่ดีมันคือถ้าเถียงด้วยข้อมูลเรายังโอเคแต่ที่แบบข้อมูลมั่วแล้วมาเถียงเนี่ยมันน่ารำคาญไงบางทีเบื่อไงไม่สร้างสรรค์อะไรครับก็นะก็อนินทากาเลเหมือนเทน้ำอาจารย์ครับครับก็เป็นกำลังใจให้ครับผมก็ตามดูตลอดบางทีก็ไม่ได้โทรมาแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับนะได้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับก็มีกำลังใจนี้เราก็ดีนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่ต้องการสนับสนุนก็สแกน QR code นะครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะครับ0072977068นะครับหลายท่านก็โทรมาให้กำลังใจสส.จิรัตน์ด้วยนะครับเพราะว่าก้าวไกลก็
ก็มีคนรักเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอมีเรื่องมาคนก็พร้อมจะให้กำลังใจนะครับถึงแม้จะมีคนวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์แต่โดยภาพรวมคนก็ยังเข้าใจว่าเป็นปัญหาตัวบุคคลนะครับไม่ใช่เป็นปัญหาขององค์กรนะครับส่วนนมอัดเม็ดไดรี่วันนะครับก็มีเบอร์อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับครับเชิญครับขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะสื่อสารกับสาวที่รักที่ดีวันนี้นะครับครับเห็นท่านอื่นๆสายอื่นๆโทรมาก็อยากโทรมาได้ไหมครับครับเชิญครับอย่างที่สายอื่นๆบอกไปแล้วนะครับคิดว่ามีผู้สนับสนุนที่ก็เข้าใจและแยกแยะครับครับคือจริงๆมันเหมือนเป็นการยกระดับความรับผิดชอบของนักการเมืองต่อสังคมครับต่อประชาชนด้วยนะครับครับผ่านมาเราจะไม่ค่อยเห็นการแบบนี้ที่พรรคการเมืองจะถูกเรียกร้องเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมของส.ส.ขนาดนี้นะครับครับจริงๆผมเองก็มีความเห็นต่างเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นิดหน่อยครับก็เชื่อว่าผู้สนับสนุนทุกคนเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องของความไว้วางใจที่มีให้ต่อพรรคก้าวไกลครับเรามองที่ภาพรวมว่าโดยภาพรวมแล้วยังไงก้าวไกลก็ยังเป็นพรรคที่เชื่อมั่นได้ว่าทำงานเพื่อประชาชนครับครับเราให้มีเรื่องนี้นะครับครับแล้วก็ในอีกมุมนึงผมขออนุญาตแสดงเสนอความเห็นต่างว่าสองคนที่เขาโดนเรื่องนี้ตอนนี้ครับซึ่งมันอาจจะเป็นเหมือนเขาเป็นรายแรกๆนะแรกๆที่มาเจอระดับนี้ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่เคยเจอกับเรื่องนี้มาก่อนครับมันก็ถือในมุมนึงถือคนเป็นโชคร้ายของสองคนเขาเหมือนกันครับเคยฟังคุณพ่อพูดถึงสสชายในสภาที่เหมือนเป็นอะไรครับจะเรียกว่าแยกสามแยกกันสักอย่างหนึ่งก็แซวสสอีกเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวเรื่องน้องคนสวยนู่นนี่แต่ที่ผ่านมาคนพวกนี้ไม่เคยได้รับการเรียกร้องให้นอกออกมาถือภาพอะไรเพราะเขาจะมีพฤติกรรมที่แบบเข้าข่ายเซ็กชวลฮาราสเมนต์ครับกับสุภาพสตรีนะครับครับก็ขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับของวงการเงินของไทยหวังว่าพรรคการเมืองอื่นๆจะทำตามมาตรฐานแล้วก็วอเตอร์ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองอื่นที่เข้ามาระดมส่งเสียงเรียกร้องให้พรรคก้าวไกลจัดการกับสสในพรรคของเขาอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็ขอให้พรรคการเมืองอื่นและวอเตอร์ของพรรคการเมืองอื่นเรียกร้องกับพรรคของตัวเองแบบนี้ด้วยนะครับครับผมสมควรจะเป็นการยกระดับการเมืองของเมืองไทยไปพร้อมกันครับครับผมก็ขอแสดงความเห็นแค่นี้ครับขอให้กำลังใจกับก้าวไกลและอาจารย์ด้วยครับขอบคุณมาก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 ครับโอเคนะครับก็ความเห็นหลากหลายกันนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับขนมร้านรอยยิ้มนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์อีกทีนึงนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็บางท่านโทรมานะครับบอกว่าขึ้นดูเบอร์ไม่ทันนะครับ0922577777นะครับเดี๋ยวผมขึ้นอีกรอบนึงแล้วกันนะครับแล้วก็มี QR code ให้สแกนได้ด้วยนะครับ นะครับผมเนี่ยจะชอบขึ้นแต่ขนมจีบยิ้มนะครับเพราะผมเป็นแฟนคลับขนมจีบยิ้มนะครับแต่ว่าตัวอื่นก็อร่อยนะครับไม่ใช่ไม่อร่อยนะฮะเอาขึ้นขนมเปี๊ยะยิ้มมากเพราะมีเบอร์ด้วยแล้วก็ QR code ด้วยอีกทีนึงแล้วกันนะครับขนมเปี๊ยะยิ้มนะครับแล้วตัวอื่นก็0922577777นะครับมี QR code อีกรอบนึงแล้วกันนะครับนี่นะฮะ QR code ใหญ่ๆเลยนะครับคราวนี้จะได้สแกนกันง่ายๆชัดๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่สนับสนุนกันมาวันนี้นะครับทางธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ QR code นะครับหลายท่านนะครับขออนุญาตอ่านชื่อขอบคุณแต่ละท่านนะครับเพราะว่าการสนับสนุนท่านก็ทำให้ทำหน้าที่อยู่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมทำตรงนี้ไม่ได้มีพรรคการเมืองไม่ได้มีนักการเมืองคนไหนอยู่เบื้องหลังนะครับก็เป็นการทำหน้าที่สื่อของประชาชนนะครับขอบคุณคุณสุนันทานะครับที่สนับสนุนเข้ามานะครับขอบคุณคุณดาวเรืองมากๆด้วยนะครับขอบคุณคุณพิมลสิรินะครับขอบคุณคุณสุนิตานะครับขอบคุณคุณภาคภูมินะครับขอบคุณคุณวรพันธ์นะครับขอบคุณคุณส่งศรีครับขอบคุณคุณอัจฉริย์นะครับขอบคุณคุณสักครู่นะครับหลายคนเลยนะฮะคุณต๋องขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณวุฒิพัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณดานีนะครับมากๆขอบคุณคุณอนุวัฒน์มากๆนะครับขอบคุณคุณปัญญาพรคุณปัญญาพรมาทุกครั้งเลยขอบคุณมากเลยนะครับ
ขอบคุณคุณกิตตะวันมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะคุณวีรศักดิ์นะครับคุณนัทยานะครับคุณจันจิราขอบคุณมากเลยนะครับคุณสิริศักดิ์ขอบคุณมากนะครับคุณอิสรีขอบคุณมากครับคุณอุมาพรขอบคุณมากครับคุณพรทิพย์ขอบคุณมากครับแล้วก็คุณปุญญาพรขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่สนับสนุนกันมานะครับเดี๋ยวขอวันศุกร์วันเสาร์ด้วยแล้วกันนะเพราะวันเสาร์เมื่อวานนี้สัญญาณผมก็มีปัญหาช่วงท้ายลืมขอบคุณท่านที่สนับสนุนมาในวันเสาร์สำหรับท่านที่สนับสนุนมาในวันเสาร์ขอขอบคุณย้อนหลังนะครับคุณสรรเสริญขอบคุณมากนะครับคุณประพิชญาขอบคุณมากครับคุณอลงกรขอบคุณมากครับคุณปุญญาพรด้วยนะขอบคุณมากเลยนะครับคุณแป๊บนึงนะครับคุณนงรักขอบคุณมากนะครับคุณแนนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณบำคุณนำพรขอบคุณมากนะครับแล้วก็คุณขวัญตานะครับขอบคุณมากครับรวมทั้งคุณวิตรีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนมาในวันเสาร์ที่ผ่านมาเริ่มทั้งนะครับคุณจันทนาขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณท่านที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในวันนี้นะครับซึ่งต้องขอบคุณมากเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เรามีปัญหาเรื่องเน็ตหลุดจาก YouTube นะครับไม่ใช่สัญญาณผมหลุดเองนะครับเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าผมทำเน็ตหลุดเองไม่ใช่นะครับขอบคุณท่านที่สนับสนุนมาทาง YouTube นะครับทางช่องทางของ YouTube หลายคนนะฮะเช่นขออนุญาตดูชื่อก่อนนะครับ ขอบคุณคุณมดงานนะครับมากๆนะครับคุณสุภัทราคุณสตรีทแคทนะครับคุณเลดวูฟนะครับคุณลาวานคุณอัธิวิสิตนะครับคุณนิติพลนะครับคุณวานีรุโซขอบคุณมากนะครับคุณนิติพลเมื่อวานนี้ด้วยขอบคุณมากเลยนะฮะคุณจอยแมวเมื่อวานนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านการสนับสนุนของทุกท่านเนี่ยนะครับก็คือการทำให้ช่องสามารถอยู่ต่อไปได้นะครับขอบคุณท่านที่สนับสนุนเป็นสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับเอาคุณจิรัตน์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณฮักณธาตุพนมขอบคุณมากนะครับคุณฮักณนี่ก็เป็นสมาชิกมาเข้าเดือนที่5แล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณอภัสราขอบคุณมากนะครับเป็นสมาชิกใหม่ขอบคุณนะฮะคุณหนุ่ย MN เข้ามา2เดือนแล้วขอบคุณมากคุณยุ่นนะครับขอบคุณมากนะครับสมาชิกใหม่คุณโสบันสมาชิกใหม่ขอบคุณมากนะครับคุณแบงค์คุณแบงค์360ขอบคุณมากนะครับคุณวัชระสมาชิกเดือนที่2ขอบคุณมากนะครับคุณยุทธศิลป์คุณเอกชัยสมาชิกเดือนที่2ขอบคุณมากนะครับคุณแพทขอบคุณมากนะครับคุณสิงห์คำโพขอบคุณมากสมาชิกเดือนที่2 Export Instagram นะครับสมาชิกเดือนที่2ขอบคุณมากนะครับคุณตาเต้ขอบคุณครับคุณเกษมสมาชิกเดือนที่2ขอบคุณมากนะครับคุณอุ๋ยคุณ Little Bird นะครับคุณอนุพงษ์คุณรัติกรสมาชิกนะครับสมาชิกใหม่ขอบคุณมากนะครับคุณแก่นแท้เป็นสมาชิกเดือนที่2คุณเปียบสมาชิกเดือนที่2ขอบคุณมากคุณหนูบิ๋มคุณนพวัฒน์นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆสำหรับการสนับสนุนในช่วงที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่สนับสนุนกันอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายอาจจะมีปัญหานะครับเรื่องของสัญญาณ YouTube หลุดไปนิดนึงแต่ใน Facebook ไม่ได้หลุดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นปัญหาเรื่องแพลตฟอร์มนะครับซึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่ารายการทางช่องสีโลดทองนั้นท่านผู้ชมสามารถดูได้นะครับตาสว่างกว่าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 13:30 นนะครับรายการExtra View นะครับ 18:00 นนะครับแล้วก็ในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเจอกันรอบพิเศษในช่วง13:00 ตรงด้วยย้ำนะครับว่าหากท่านดูอยู่ทาง Facebook สีโรดครามไพบูลย์ท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับหากท่านดูทางเพจสีโรดครามไพบูลย์ท่านก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้ด้วยนะครับสมาชิกรายเดือนก็จะเป็นรูปแบบการสนับสนุนที่จะทำให้การทำหน้าที่เป็นได้นานที่สุดนะครับยั่งยืนที่สุดนะครับเป็นสมาชิกรายเดือนกันก็เหมือนลงขันให้ผมทำงานนะครับท่านลงขันให้ผมทำงานนะครับเราก็จะเทิร์นหน้าทำงานต่อไปสำหรับสมาชิกรายเดือนโชว์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็มีหลายแบบนะครับแบบที่1ด้อมหมูปิ้งเดือนละ35 บาทนะครับแบบที่2ด้อมเนื้อปิ้งเดือนละ65 บาทแบบที่3ด้อมผักผลไม้เดือนละ80 บาทนะครับแบบที่4ด้อมเนื้อวากิว100 บาทแบบที่5ด้อมปลาทอด150 บาทแล้วก็แบบที่6ด้อมหมูกรอบ250 บาทนะครับดังนั้นช่วยการสมัครสมาชิกนะครับเพราะว่าการสมัครสมาชิกเนี่ยยิ่งมีสมาชิกเยอะ
ทำงานยิ่งอุ่นใจนะครับว่ามีประชาชนอยู่เบื้องหลังจริงๆนะครับเราไม่ได้มีพรรคการเมืองนะครับเราไม่ได้มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังดังนั้นข้างหลังก็มีแค่ประชาชนเท่านั้นนะครับที่ช่วยกันนะครับในการทำหน้าที่สื่อของผมอย่างอบอุ่นตลอดมานะครับถ้าท่านดูย้อนหลังก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มขอบคุณแล้วก็สนับสนุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คุยกันตั้งแต่ประมาณทุ่ม15ประมาณ2ชั่วโมงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในประเทศและนอกประเทศด้วยวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาบ่ายโมงครึ่งครับลาทุกท่านไปก่อนเอาภาพนี้ลงก่อนเดี๋ยวไม่เห็นหน้าตัวเองนะฮะเดี๋ยวปิดหน้าลืมไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เป็นสมาชิกใหม่เข้ามาที่สนับสนุนทางสแกน QR code ซึ่งถ้าท่านโอนมาทาง QR code ผมจะไม่เห็นชื่อนะครับแต่ถ้าท่านโอนมาทางธนาคารกสิกรไทย0072977068เนี่ยผมจะเห็นชื่อท่านทุกคนนะครับบางนั้นบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการบอกชื่อเหตุผลคือถ้าเป็นสแกน QR code ชื่อมันไม่โชว์นะครับแต่ว่าขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนอย่างต่อเนื่องกันมาตลอดนะครับพรุ่งนี้เจอกันเวลาบ่ายโมงครึ่งครับลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ